เอาละเอาอะไรอ่ะอยู่ๆก็เอาละเอาอะไรอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรให้เอาเลยนะสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะวิ่งมาจากนู้นเนี่ย100 เมตรมาเลยนะครับไปทำธุระป่าปังกันลุงงอกลุงงอกวันหนึ่งเนี่ยมีเวลารู้เวลาหายใจไหมเนี่ยไม่เห็นมีจังหวะหายใจเหมือนชาวบ้านเขาเลยนี่ไปกันเรื่อยมันเป็นอัตโนมัติแล้วร่างกายเนี่ยครับจะหายใจได้ไหมหายใจมันก็อยู่ได้ของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นอัตโนมัติซะแล้วด้วยจ้าเป็นห่วงแต่ท่านที่อยู่หน้าจอนี่แหละเมื่อไหร่เนาะจะถึงขั้นอัตโนมัตินะครับเมื่อกี้ไปนั่งคุยกับคนที่เขามีความรู้มีการศึกษาในระดับที่สูงๆนะต่างแต่ต่างประเทศก็แล้วกันนะพอเวลาคุยไปคุยมาคุยมาคุยไปมันก็ติดลมบนเพราะคุยกับคนที่มีความรู้มีการศึกษาคุยเมื่อไหร่เราก็ได้สิ่งที่รู้เพิ่มขึ้นมาถามว่าสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาสิ่งนั้นมันคืออะไรกันครับประมวลยากเหมือนกันครับประมวลยากยอมรับว่าประมวลยากส่วนตัวเนี่ยเข้าใจแหละแต่ในคำที่จะเอาความเข้าใจที่ว่านั้นน่ะมาขยายผลให้หลายท่านเข้าใจด้วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับผมมันสลับซับซ้อนมากเลยฮะโลกใบนี้บอกให้ทราบไว้สลับซับซ้อนมากใครที่รู้มากผมก็ว่ายิ่งยากนะที่บอกรู้มากยากนานนั่นนะครับรู้น้อยก็พลอยรำคาญซะอีกเอาเป็นว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างเห็นไหมหิวบ้างเห็นไหมอิ่มบ้างเห็นไหมดีบ้างไม่ดีบ้างนะชีวิตอย่างนี้ผมว่าเป็นชีวิตที่มันประคับประคองไปได้แต่ถ้าหากว่ามันเอนข้างใดข้างหนึ่งมันหนักจนเกินไปเนี่ยผมว่าถึงจุดหนึ่งล้มเหลวครับเนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงเพราะว่าบางคนเนี่ยศึกษาก็อาจจะคิดบวกผมเป็นห่วงมนุษย์คิดบวกนะทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับเป็นห่วงมากเลยเออาก็คิดบวกเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยฮะที่มาแชร์คิดบวกเนี่ยครับเอาละคนที่เขาพูดก็ว่าคิดบวกก็เลยถามเขาว่าอยู่คิดบวกเรื่องอะไรลองยกตัวอย่างดูซิเช่นเขาบอกว่า1มองโลกในแง่ดีเอาละพอเวลาขึ้นต้นเขาว่ามองโลกในแง่ดีก็ถามต่อไปว่าโลกคืออะไรทีเนี่ยตอบไม่ได้เห็นไหมฮะไปต่อไม่เป็นเลยนี่แหละครับคิดบวกคิดมองโลกในแง่ดีไปต่อไปได้เลยโอเคไหมทีนี้ต่อมาก็คิดบวกคิดดีเอา
เขาว่าดียกตัวอย่างชื่อดูสิพอเวลาให้ยกตัวอย่างคิดดีมันไปไงต่องงอีกก็มีแต่ได้ภาษาสุดท้ายแล้วมันไปต่อไม่ได้จริงๆครับคิดดีคิดดีถามจริงนะครับในหน้าจอเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่เคยคิดดีก็เชื่อว่าคิดดีมาตลอดใช่ไหมครับเออคิดดีคิดดีคิดดีงั้นก็เลยกลับม้วนกลับซะเอางี้ได้ไหมในเมื่อพอเวลาถามไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้เรามาตั้งต้นกันใหม่ดีไหมว่าคิดดีคือคิดแต่จะให้ส่วนในกลุ่มที่เขาคิดดีนะฮะคิดแต่จะรวยคิดดีพูดดีทำดีผลมันก็คือรวยนะอย่างนั้นใช่ไหมก็ลองดูเงี้ยทีนี้คนที่เขาคิดดีพูดดีทำดีแล้วเขารวยเนี่ยไอ้ตัวอย่างที่คำว่ารวยกับชีวิตอ่ะพอมาถึงตรงนี้เขาก็เริ่มมองลุงหงอกแล้วนะครับว่าจะไปไม้ไหนต่อ เพราะว่าในประวัติไม่เกิน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้คนคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็รวยมากด้วยสุดท้ายก็เอาชีวิตไม่รอดตายกลางอากาศนั่นแหละก็เลยร้องอ๋อแปลว่ามันมุ่งรวยอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แหละครับตอนนี้เห็นไหมหรือใครจะได้ก็ชนนะครับก็เป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่ในสังคมโลกบ้านเราแท้ๆเนี่ยคนรวยระดับไหนขนาดที่จะมีโอกาสได้ทำมากับมือจะเฉลิมฉลองหน่อยก็ไม่ได้กลางสีลมเนี่ยนะครับตึกสูงที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยเห็นไหมใหญ่โตโอรานตะการตาคิดเริ่มต้นทำกับมือแท้ในถึงวันเฉลิมฉลองจบข่าวเลยไม่ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นความร่ำรวยที่ว่านั้นนะครับใครๆก็ต้องการเพราะเขาคิดดีพูดดีและทำดีมาด้วยเขาจึงได้รับสิ่งนั้นถ้าคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วไม่ได้อย่างนั้นหรอกโอ้ไหมครับไม่ถึงจุดนั้นแน่เนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งให้เราได้นำมาขึ้นต้นพิจารณากันระหว่างคิดบวกคิดดีเพราะฉะนั้นมันหมดยุคคิดบวกงั้นกลับมาคิดลบดีเนี่ยคิดมันไม่ดีบ้างเอาฮะงั้นก็ตามใช้คำนี้ดีกว่าคิดดีคือคิดแต่จะให้เอาไม่ใช่ไม่ใช่คิดรวยนะคิดดีต้องคิดแต่จะให้ยืนยันคำเดิมความคิดไม่ได้สูญเสียอะไรเพราะเป็นนามธรรมถูกไหมครับคิดดีคิดจะให้อยากจะให้อะไรสักอย่างหนึ่งที่เรามีอยู่ในตัวเนี่ยเอาก็ค้นหาในตัวท่านในตัวผมข้างตัวท่านข้างตัวผมอะไรนะของอยู่ของกินของใช้อ่ะนะแก้วแหวนเงินทองก็แล้วกันคิดอยากจะให้จังจะให้ใครก็ได้แค่คิดเท่านี้ถามว่าแก้วแหวนเงินทองเนี่ยสูญเสียหายไหมเนี่ยไม่เลยนี่ฮะคิดดีคิดจะให้กลับซะพี่ไม่งั้นไปไม่เป็นไปต่อไม่ได้เพราะเวลาตอบคำถามคำถามต่อไปก็ไปต่อไม่ได้จริงๆครับกลับขั้วกลับข้างซะคิดดีคือคิดแต่จะให้โอเคนะพูดดีก็พูดอะไรก็ได้ให้ผู้ฟังเขาเข้าใจทำดีทำอะไรก็ได้ให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์นะครับน่าลองทำดูนะครับระยะยาวจะเห็นผลเองครับเห็นไหมถ้าคิดรวยเอาประโยชน์ใช่ไหมครับเอาเห็นไหมครับเห็นไหมครับกูให้มึงรวยนี่แหละครับนี่ฮะคำว่ารวยต้องคิด
เปลี่ยนความคิดลองดูครับผมนะเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงโอเคนะเปลี่ยนความคิดเอ้ยโทษเปลี่ยนความคิดลองดูครับเพราะความคิดเป็นนามธรรมเปลี่ยนยังไงมันก็ไม่มีใครเสียหายตัวเองก็ไม่เสียหายคนอื่นก็ไม่เสียหายแน่นอนเพราะความคิดมันได้แค่นามธรรมมันไม่ได้ส่งผลไปยังรูปธรรมเลยนิดเดียวก็ไปส่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นความคิดไม่ว่าจะเป็นคิดดีคิดไม่ดีตามที่ลุงหงอเล่าให้ฟังคิดดีคือคิดแต่จะให้เห็นไหมนั่นนะครับมันจะมีผลบวกกลับขึ้นมากลับขั้วข้างคิดไม่ดีสิเนี่ยกับใครก็ได้โลกนี้ถามว่าคิดไม่ดีกับใครก็ได้คนนั้นเขาไม่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอนเนี่ยความคิดต้องตีให้แตกครับเพราะมันเป็นนามธรรมเนาะโอเคนะพอไปได้ความคิดตัวเองครับมันจะไปทางด้านอื่นแล้วก็มาทางด้านพูดและทำพูดดีพูดเรื่องอะไรก็ได้ให้คนฟังเขาเข้าใจเช่นเราเห็นสิ่งที่มันไม่ดีอยู่ในหน้าเราเนี่ยเราก็พูดให้คนฟังว่าไอ้ไม่ดีที่ว่าเนี่ยให้เขาจะไม่ดียังไงบอกว่าไม่ดียังไงพูดยังไงจะให้คนฟังเขารู้ว่าสิ่งที่เราวินิจฉัยแล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ดีเนี่ยพอรู้ว่าไม่ดีต่อมาการกระทำจะทำไหมล่ะถ้าทำก็เชิญนะโยมแต่คนพูดไม่ทำแน่นอนเนี่ยมันก็เป็นลักษณะก่อเขียวปัญญาได้เหมือนกันนะครับใช่ไหมลองสิครับลองตั้งเป็นตุ๊กตาในบ้านท่านบ้านผมใช่ตั้งตุ๊กตานี้ขึ้นมาคนในบ้านอยู่3คน5คนก็คือครอบครัวครับเอาสิ่งที่ลุงหงอเล่าให้ฟังตอนนี้ไปเริ่มต้นนะเป็นการตั้งคำถามแล้วก็สนทนาไปสนทนากันมาสุดท้ายคนในครอบครัว3คนแชร์กันทั้ง3คนจะได้ความแหลมคมในด้านความคิดแปลว่าต่างฝ่ายต่างเหมือนกับเหลาดินสอเป๊ะเลยนะสำคัญว่าอย่าแพ้ชนะกันถ้าแพ้ชนะแล้วก็ดินสอที่ว่านี่ทื่อทุกด้ามเลย ถ้ามีภาวะเอาแพ้เอาชนะกันนะแปลว่าแทนที่ได้ปัญญาแหลมกลายเป็นปัญญาทื่อใช่ไหมโอ้ไหมครับลองเอาไปใช้ดูที่ไหนก็ได้จากลุงหอกเล่าให้ฟังเ ชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับใครก็ได้ที่อยู่หน้าจอเนี่ยใช่นะเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับอย่ามองข้ามไป common common easy easy เนี่ย common sense เนี่ยอย่ามองข้ามตัว common นะอย่ามองข้ามสิ่งที่เรียกว่า normal กับ common นะครับเมื่อกี้นี่ก็พูดคำสองคำเนี่ยครับนะกับคนที่เขามีความรู้สูงการศึกษาสูงนะจบต่างประเทศที่เรียกกันว่าเป็นแม่บทของการศึกษาคืออังกฤษนะครับมีความเก่งคนหนึ่งนะวิชาที่เขาไปร่ำเรียนเนี่ยไม่เคยเรียนมาก่อนเลยลงผ่านทุกวิชาไม่ต้องสอบถือว่าแน่มากนะครับถ้าไปเกิดที่ลอนดอนอีกอย่างนึงเกิดบ้านเราแท้ๆเลยต้องเก่งมากฮะเรื่องภาษาแค่ปีเดียว2ปีไม่ถึง2ปีจบปริญญาโทใช้เวลาไม่เกิน2ปีถือว่าเยี่ยมเก่งฮะยอมรับว่าเก่งงั้นคุยกับคนที่มีความคิดอย่างเนี้ยมันต่อยอดกันแม้ว่าเขาจะมีวัยเด็กกว่าเราแต่เขาผ่านความเจริญในประเทศที่เขาเจริญเขาผ่านสถานศึกษาที่มีมาตรฐานของโลกเขาต้องมีหลักการคิดวิธีคิดอย่างดีฮะเขาจึงเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านการศึกษาได้โอ้ไหมครับเขาต้องมีหลักนะคนบ้านเราไปอาศัยหลักเนี่ยศึกษาต่อถึงบอกว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอทีวีพวกคนบ้านเรามีแต่นั่งมาเถียงกันมีแต่กลัวจะ
ใครได้ดีกว่ากันครับจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ล้าหลังที่สุดนะครับทำไมผมจึงยอมรับจังในเด็กๆเด็กเกิดมาใหญ่หลังทำไมถึงผมถึงยอมรับจังยอมรับความรู้สึกความนึกคิดของคนรุ่นใหม่ครับเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยฮะจะรักษาชาติต่อไปคนรุ่นเก่าเนี่ยมันทำลายชาติโหเห็นไหมภาษาผมคนรุ่นเก่าทำลายชาติโดยที่ไม่รู้ตัวคนรุ่นใหม่เนี่ยจะป้องกันชาติและรักษาชาติด้วยบอกให้ทราบไปนะจำไว้ภาษาลุงหอบคนรุ่นเก่าทำลายชาติโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะมันโง่ขออนุญาตใช้คำว่ามันผมไม่รอดไปต้องไปแคร์อะไรใครได้เวลาเนี่ยมันหมดเวลาแคร์เร่งเวลาหน่อยนะมันถึงร้อยปีเร็วหน่อยมันจะได้ใช้ภาษาสุภาพมากกว่านี้เยอะหน่อยนะเขาดินว่าน้ำจะได้เกิดมาเยอะๆหน่อยสัตว์เขาดินจะได้เกิดมาเยอะหน่อยสัตว์เขาดินแปลงสภาพสัตว์เขาดินไม่เห็นมีอยู่แล้วนะบอกใครก็ได้มันจะแปลงสภาพไปทางนั้นอื่นสิครับโอเคเนาะเล่าสู่กันฟังแค่นี้พอไหมครับโอ้แค่นี้ก็หมดไปตั้ง20นาทีเข้าไปแล้วมีเรื่องมันเติมไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมพูดคำไรเมื่อกี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยครับที่สุดแล้วอ๋อชื่นชมการศึกษาเขาเขาได้หลักคิดวิธีคิดมาเพราะนั้นพอเวลาต่อกันแม้ว่าใจวัยเขาจะเล็กนิดเดียวนะฮะไอเรามัน73 74ปีแล้วพอเวลาเราปล่อยไปหนึ่งคำปุ๊บเขาจะนิ่งรอสวนพอเวลาเขาสวนมาคำปุ๊บโอ้โหแล้วก็คลายเคลียร์แล้วก็ต่ออีกทีหนึ่งพอเคลียร์เข้าใจแล้วก็ต่อคำที่มันไปเรื่องหนึ่งพอเราต่อคำปุ๊บแล้วก็อธิบายต่อเขาก็นิ่งคิดเข้าใจเข้าใจปุ๊บก็จะมีทางออกอีกทีหนึ่งนี่ฮะลักษณะการคุยกันนั่นเป็นการต่อยอดกันนะฮะเป็นการพัฒนาเป็นการพัฒนาอย่างดีเลิศอย่ามัวแต่เตะตัดขากันนะอย่ามัวแต่กลัวเพื่อนจะได้ดีอย่ามัวแต่เกรงว่าคนรุ่นน้องจะแซงพอแล้วครับคนรุ่นเก่านี้ทำลายชาติโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับคนรุ่นใหม่เขารู้แน่นะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่า เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นี่นะครับจะเป็นบรรทัดฐานหนึ่งให้กับผู้คนในบ้านเมืองในโลกด้วยนะครับทั้งหญิงและชายนะสังเกตดีๆนะครับว่าเด็กตอนนี้เขาจะเก่งจะฉลาดมากบุคคลที่เขาเก่งจะฉลาดเขาก็มีอยากจะให้ส่งเสริมเห็นเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะถามเขาดูเขาอยากจะทำอะไรหรือเขามีความถนัดจะทำอะไรปล่อยเลยครับปล่อยเลยปล่อยเลยให้โอกาสให้โอกาสแล้วเขาจะทำได้อย่างจะบอกให้ทราบนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นใครมีลูกมีหลานก็ค่อยๆประคับประคองให้อยู่นะครับคนไหนนั่นมีลูกมีหลานก็เขาก็ประคับประคองเขาไม่ได้ทั้งหญิงและชายด้วยนะครับเราจะได้พลเมืองดีของโลกรวมทั้งพลเมืองดีของบ้านเราเอามาใช้แล้วคนต่อไปก็จะดำเนินการผมก็เชื่อมั่นในส่วนหนึ่งว่ามันคงจะเกิดช่วงเวลาที่เป็นสงครามโลกครั้งที่3ด้วยนะครับผมว่านะภายใน15ปีเนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้นะเป็นไปได้ค่อนข้างจะมากนะครับสงครามครั้งที่3เนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างจะมากทีเดียวนะ
ถ้าหากระดับมหาอำนาจต่างเอาชนะกันเนี่ยอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกทุกวันนี้มันเป็นสองรุมหนึ่งนะให้ดูเพราะหนึ่งเขาหนึ่งเดียวมาตลอดบัดนี้เจอสองรุมหนึ่งเห็นไหมผมพูดอย่างเงี้ยใครนะครับมีความเข้าใจเรื่องของกระแสโลกบ้างเจอสองรุมหนึ่งแต่ว่าเธอหนึ่งเขาไม่ยอมหรอกผมจะรู้ว่าเทคโนโลยีหนึ่งไม่ใช่ธรรมดาผมพูดเรื่องคลื่นตลอดนะครับอาวุธคลื่นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเขาอยู่ดาวเทียมเขาส่งมาทีเดียวแล้วครับไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าค่อยพยายามบูทให้มันเป็นซุปเปอร์ชาร์จเลยก็คือการสูดหายใจเข้าไปทางปากกลั้นนานๆเหมือนกับเครื่องยนต์ติดตั้งเทอร์โบชาร์เจอร์หรือติดตั้งซูเปอร์ชาร์จพลังมันจะมากกำลังมันจะมากพลังมันจะมากทำครับเราทั้งหลายจะป้องกันพวกอาวุธคลื่นวันนี้เจอกี่คนขาอ่อนเข่าอ่อนแขนอ่อนมาตั้งแต่เช้าเลยครับมาจากราชบุรียกมือขึ้นแขนอ่อนขาอ่อนเนี่ยฮะเรื่องของหัวใจครับมันมาจากคลื่นโดยสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนี่แหละครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับเป็นกันเยอะมากเยอะเหลือเกินครับเยอะเหลือเกินออฟฟิศซินโดรมนี่ก็ใช่คลื่นปวดท้ายทอยปวดไหล่ปวดต้นแขนไม่รู้อาการปวดที่มันอยู่ช่วงบนนี่ใช่ทั้งนั้นแหละครับตั้งแต่หน้าอกขึ้นมาเลยครับนั่นแหละครับเจอคลื่นเจอสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนี่แหละครับผมบอกว่าการที่จะเอาชนะคลื่นโทษทีทำอย่างไรจึงจะไม่ให้แพ้คลื่นนั้นต้องพัฒนาตัวเราเองไม่ให้มันเป็นคลื่นไม่มีคลื่นใช่ไหมนี่ภาษาปรัชญานะครับยากที่จะเข้าใจยากมากผมรู้ว่ามันยากมากแล้วยากที่สุดทีเดียวฟังใหม่ครับคำถามง่ายๆมีอยู่ว่าทุกตารางเมตรของโลกใบนี้จะหนีคลื่นไม่พ้นเลยมือถือมือถอยเนี่ยครับอยู่ไหนก็โดนซึมซับไปหมดนี่แหละอยู่ไหนก็โดนจะเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างขนาดเป็นสิงสาราสัตว์บนบกเจอทั้งนั้นไม่มีเหลือยุงก็เจอมดก็เจอช้างก็เจอหนีไม่พ้นเรื่องคลื่นบอกให้ทราบไปเห็นไหมครับการที่จะไม่การที่จะเอาชนะคลื่นนั้นหรืออีกคำหนึ่งการที่จะไม่แพ้คลื่นนั้นเลือกคำว่าไม่แพ้ดีกว่าเพราะเอาชนะมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับเราจะชนะคลื่นไม่ได้ไม่มีทางมนุษย์โลกเอาชนะคลื่นที่ว่านี้ไม่มีทางทำได้เลยนะครับ 7,000 กว่าล้านคนไม่มีทางทำได้เลยไม่สามารถชนะคลื่นตัวนี้ได้แต่เรามีทางเลือกหรือว่ามีทางออกเราจะไม่แพ้คลื่นนั้นจะไม่แพ้คลื่นนั้นเช่นลุงออกไม่มีสิทธิ์แพ้คลื่นนั้นแน่นอนการที่จะทำยังไงจะไม่ให้แพ้คลื่นเราต้องทำตัวไม่ให้มีคลื่นต้องไม่เป็นคลื่นนี่คือภาษาปรัชญาคลื่นมันมองไม่เห็นแต่มีผลกระทบรุนแรงมากถ้าไม่มีคลื่นมันยิ่งมองไม่เห็นหนักเครื่องมือวัดก็ไม่ได้เครื่องมือไฮเทคมาวัดก็ไม่ได้เอาคลื่นมาวัดสิ่งที่ไม่มีคลื่นนี่เลิกคุยกันเลยไม่มีทางทำได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยฮะสามารถที่จะพัฒนาตัวเอง
ไม่ให้แพ้คลื่นที่ว่านั้นลุงออกไม่แพ้แน่นอน 100% เกินต่างหากจึงกล้าพูดได้อย่างมั่นใจเกินร้อยครับกลับมาเถอะครับกลับมารับรู้เรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับบ้านเราดอททีวีสอนในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสองสิ่งนี้ มันจะไปด้วยกันเข้าใจด้วยกันแล้วจึงจะไม่แพ้คลื่นนั่นเองนะ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 คลื่นความคิดใช่ไหมคลื่นความคิดคลื่นเครื่องมือสื่อสารมือถือมือถอยกับคลื่นความคิดถ้าใครก็ตามที่มีคลื่นความคิดระดับคลื่นความคิดกับคลื่นมือถือไม่ถอยยิ่งไปคิดสู้กับมันมันยิ่งแพ้มันไม่อยากคบลุงงอกนะคบยากจังครับให้ลุงงอกพูดภาษาอื่นก็ไม่ได้อ่ะมันต้องพูดภาษาเนี้ยผมเชื่อมั่นว่ามีผู้คนเข้าใจ100 คนเข้าใจแค่2 คนก็พอหรือ100 คนที่อยู่หน้าจอเข้าใจ1 คน1 ท่านก็พอเหมือนกับคำคำหนึ่งนะว่าขออนุญาตอธิบาย วันหนึ่งเวลานั้นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้านั่นแหละคำว่าพระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าไปล่วงรู้สิ่งที่มันเป็นความว่างคือไปรู้เห็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นคลื่นนั่นแหละไปรู้เห็นในสิ่งที่มันไม่ใช่คลื่นเห็นไหมด้วยตัวพระองค์เองทีนี้พอเวลากลับมาใช้ก็ต้องมาใช้คลื่นเสียงเห็นไหมคลื่นเสียงนี่ผ่านเป็นภาษาพระองค์ออกจากพระโอษฐ์เนี่ยเป็นคลื่นเสียงที่ออกมาจากภาษาพอเป็นภาษาปุ๊บท่านนะครับพระองค์ก็บอกอ้าวในการพูดแต่ละครั้งปล่อยภาษาแต่ละครั้งถ้าคนมาอยู่ในอาณาบริเวณหรือว่าปริมณฑลเนี่ยเอาสัก10,000 คน1 คนถ้าเข้าใจคลื่นภาษาของพระเจ้าเพียง1 คนนะถือว่าประสบความสำเร็จดูสิครับมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนคน10,000 คนยกตัวอย่างคน100,000 คนคน100 คนก็ได้ให้เข้าใจคลื่น1 คนก็โอ้โหเป็นประโยชน์มหาศาลเลยสำหรับคนที่เข้าใจนั้นและพระพุทธเจ้าก็ภาคภูมิใจด้วยว่ามีผู้คนเก็ตในสิ่งที่พระองค์รู้มาใช่ไหมครับมันสำคัญระดับนั้นนะครับเพราะนั้นปัญญาผู้คนมันรับได้อยู่แล้วล่ะครับสิ่งเหล่านี้ท่านอยู่หน้าจอที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยก็เชื่อว่าคงจำแนกแล้วก็รับได้วินิจฉัยได้ว่าหรือว่าพยักหน้าตามประมาณนั้นนะครับแม้ว่ามันจะพูดผ่านภาษาปรัชญามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับในการที่เข้าใจยกเว้นคนเข้าถึงเนี่ยโป๊ะชัวเชี่ยงเลยนะครับแค่ผ่านภาษาเนี่ยครับโอเคเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบพัฒนาให้ได้ครับเป็นการจะป้องกันถ้ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่3จริงๆนะครับมันยังมีอีกนะไอ้คลื่นที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันจะปล่อยมาทีเดียวเนี่ย5 ทีเนี่ยเขาอ่อนหมดนะครับจากข้างบนอย่าคิดว่าเราเล่นนะครับโดรนเครื่องเดียวเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเจอโดรนเครื่องเดียวลงกรุงเทพเนี่ยเป็นหงิกหมดเลยเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมคนที่มีAuthorityมีอำนาจสั่งการจะให้ทำนู่นทำนี่หรือไม่ทำกองอยู่ที่กรุงเทพหมดลงทีเดียวหมดเลยไม่รู้ใครจะมาสั่งการเนี่ย
ห็นมั้ยหงีกหมดรู้มั้ยเค้ายึดเมืองได้สบายเลย5นาทีนี่เค้าปฏิบัติการก็มันล้มฟุบไปตั้งภายใน5นาทีเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะตื่นขึ้นมามันอ่อนแอหมดนะร่างกายกล้ามเนื้อไม่ทำงานเลยเห็นมั้ยครับเค้าก็เหยียบเอาสิครับเหยียบราพนาศูนย์นะครับเสร็จแล้วก็เครื่องบินโปรยอะไรล่ะใช่ไหมโปรยผู้คนก็มายึดพื้นที่ได้หมดไม่ใช่การ์ตูนนะที่พูดเห็นไม่ได้นะแกนะครับมัวแต่ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละมัวแต่แก่งแย่งอำนาจกันหรือเปล่าหรือมัวแต่คิดว่าตัวเองแน่เหนือชั้นหรือเปล่าตกยุคก็พี่นะลุงหมอพูดให้ฟังแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดง่ายๆนะบอกให้กันนะนะอีกอย่างไอ้คลื่นที่ว่านั้นรู้จักคำว่าฮาร์ปเขาจะทำให้ลมพัดขึ้นมาได้โดยฉับพลันทันใดได้ผมไม่ทราบทุกวันให้ลมพัดขึ้นมาได้อย่างรุนแรงด้วยวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้จักฮาร์ปไปแล้วไปตามหาเอง HARP ใช่ป่าวรู้นะคำเต็มมาจากอะไรจำไม่ได้สักทีกดดูเองครับ Google นั่นแหละกดดูเอง แล้วจะรู้ว่าฮาร์ปเนี่ยมันพูดถึงเรื่องอะไรมันทำไงให้ดินฟ้าอากาศนี่หวั่นไหวปั่นป่วนทั้งหมดฮาร์ปตอนมันกินวงกว้างไอ้คลื่นนี่มันเล่นแบบวงแคบใครก็ได้ใช่ไหมฮะฮาร์ปเนี่ยมันพายุมันเล่นเป็นภูมิภาคเลยนะทำเป็นเล่นไปนะครับแต่คลื่นที่ว่านี่มันเล่นแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละพื้นที่เป้าหมายชัดเจนมากเจอสองอย่างนี้ก็ซวยแล้วมนุษย์ไปไหนเป็นนิวเคลียร์ไม่ต้องลงหรอกครับเนหรือไม่ต้องมาใช้อาวุธเคมีกับชีวะบอกใครก็ได้ก็จะมาใช้ในพื้นที่ที่มันถูกบล็อกเช่นศูนย์การค้าเนี่ยโรงหนังนี่ฉะเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังด้วยอาวุธเคมีกับอาวุธชีวภาพแต่คลื่นนี่มันโหธรรมชาตินอกอาคารสบายมากเลยเห็นไหมฮะและฮาร์ปโอ้โหยุ่นแรงมากนั่นแหละคือวิทยาศาสตร์ครับหมายเลขหนึ่งเขาทำได้แน่นอนหมายเลขหนึ่งของโลกก็ทำได้แน่นอนมหาอำนาจสองนี่เอาเข้าจริงสู้เลขหนึ่งไม่ได้ซ้ำไปแต่ทั้งหมดย่อยยับหมดย่อยยับเพราะนิวเคลียร์จะลงถ้านิวเคลียร์ปูพรมเลยครับอันนิวเคลียร์มีอันนึงนะฮะนิวเคลียร์เดี๋ยวนี้ตัวนี้จะเรียกว่านิวเคลียร์ได้ไหมเนี่ยนะอาวุธนิวตรอนนิวตรอนมันก็แน่มันจับเอานิวตรอนเนี่ยมาทำเป็นอาวุธได้นะมันแตกตัวก็เหมือนกับนิวเคลียร์นี่นะครับนะเหมือนกับนิวเคลียร์ที่มันทำด้วยธาตุไฮโดรเจนน่ะแตกตัวเหมือนกันเลยเออแต่จับว่านิวตรอนมาทำอาวุธนิวตรอนครับตัวนี้มันจะทำลายไม่ทำลายสิ่งก่อสร้างแต่ทำลายเรื่องของสัตว์แล้วก็เชื่อว่าพืชด้วยนะครับสัตว์จะไปก่อนนะเพราะว่าสัตว์นี่มันมีเรื่องของหัวใจนะครับมนุษย์เนี่ยครับทำลายเลยครับหมดไม่มีเหลือแต่อาคารดีเหมือนกันไม่ต้องไปลงทุนซื้อ เขาสร้างไว้เรียบร้อยแล้วไอ้พวกตายก็ตายไปเดี๋ยวชีวิตอยู่นะไปถือครองได้สบายๆแหละครับท่านที่อยู่หน้าจอจะรู้จักลูกงอบทำไว้บูทเขาไว้ในหัวใจไอ้ทวดหายใจเนี่ยใส่ติดเทอร์โบชาร์เจอร์ไว้ในตัวเลยให้พลังแล้วจะป้องกันที่กำลังพูดนี้ได้ถ้าเป็นการตายในเรื่องของอุทิวานนั้นนะเป็นคนสุดท้ายถ้าเป็นการตายนะกล้าพูดได้ด้วยว่าเป็นคนสุดท้ายแน่ๆเลยเห็นไหมครับถ้าสุดท้ายเหลือแต่คนเดียวที่เนี่ยอยู่ใครที่เนี่ยเห็นไหมครับลุงออกเหลือแต่คนเดียวคือลุงออกโอ้ยเป็นว้าเวนะพี่เอ๋ยว้าเบเป็นเหมือนกันนะเอา จะไปหาช้างม้าตายหมดทีเนี้ยเห็นไหมฮะสิ่งที่มีชีวิตเป็นสัตว์เนี่ยตายหมดไม่มีเหลือ
เออจะอยู่ขายต้นไม้ต้นไม้ดีดีตายหมดอยู่กับก้อนหินเหรอโอ้ยงานนี้ไม่อยากจะคิดต่อไปเลยพี่เอ้ยทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้จังนะทำไมผมจึงพูดเรื่องนี้จังเลยหลังๆมานี่นะครับก็เตรียมคนเอาไว้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เนี่ยจะอยู่กันที่นี่พวกก่อนทำไงทีเนี่ยโอ้โหไม่รู้ตัวใครตัวมันล่ะโยมเราไปฟังจ่าจ่าอย่างนี้นะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนั่นคิดเองต่อก็ดีเหมือนกันตอนนี้ผมขออนุญาตดูชื่อว่านะเดี๋ยวเฟซโป๊ะเป๊ะอยู่ไหนมายังลุงงอกลุงงอกหรือลุงงอกกันแน่เอาให้แน่เอ้างอกก็งอกงอกก็งอกเอาเข้าไปดูสิวันนี้จะมีกี่ใครหนอมาแล้วเนี่ยมายังเป๊ะมาแล้วอยู่ไหนมายังลุงงอกอ้าวเสียงมาแล้วจ้าทีนี้ค่อยๆสะกิดเบาๆตามสไตล์ลุงหงอกขออภัยนะอย่าตกใจนะสะกิดเบาๆเองนะเริ่มแต่ต้นโอเคครับมีอะไรสุพรรณบุรีโอเคตลาดพลูบางโพว่าไปเรื่อยประจวบคีรีขันธ์มีคำถามมาแล้วนะครับปะปนมาแล้วนะครับคำถามเข้าไปมีคำถามเดี๋ยวตรวจสอบเอาละมีคำถามหนึ่งนะเอาใครจะต่อถามต่อท้ายก็เชิญนะครับว่า การทำตัวเราไม่ให้มีคลื่นกับพระพุทธเจ้าไม่มีเงาแบบเดียวกันไหมครับลุงแบบเดียวกันจ้าใช่เลยจ้าใช่ครับนะคนนั้นต้องเข้าสู่ภาวะอากาลิโกอย่างเดียวครับจึงจะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีคลื่นอากาลิโกอย่างเดียวครับนะถูกต้องครับเก่งมากครับคุณอธิวัตรครับผมใช้ว่าเก่งมากนะที่รู้จักภาษาตรงนี้แปลว่าใช้ได้ครับใช้ได้ครับผมเพิ่งใช้คำว่าเก่งมากนะแปลว่าวิเคราะห์ภาษาลุงหงอกได้แล้วคุณอภิวัตรนะฮะสุดที่ทำนะครับฟังใหม่นะครับบางท่านฟังไม่ทันนะครับการทำตัวเราไม่ให้มีคลื่นนะทีนี้กับคือไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าได้กับพระพุทธเจ้าไม่มีเงาแบบเดียวกันไหมครับถูกต้องครับอันเดียวกันเป๊ะครับมีพระพุทธเจ้าท่านเองที่สามารถที่จะไม่มีเงามนุษย์เดินดินที่ไม่มีเงาและมนุษย์พันนั้นคือไม่มีคลื่นโอ้ไหมครับ โอ้โหสนุกคนที่เข้าใจลุงหงอกพูดไม่ใช่ธรรมดาคนโดนหนึ่งในร้อยเก็ตแน่ใช่ไหมมี 30,000 คนที่ฟังในเวลานี้เก็ตคนเดียวแค่นั้นผมพอใจมากนะเก็ตคำนี้นะโอเคครับดีมากครับถูกต้องครับใช้ได้ครับขอให้เจริญรุ่งคนที่รู้เนี่ยเจริญรุ่งทุกคนวันหนึ่งปรากฏตัวเนี่ยครับคนอภิวัตรพอเวลามาถึงนั่งเกล้ามาบอกหน่อยนะฮะว่าเจ้าของคำถามว่าการทำตัวเราไม่ให้มีคลื่นกับพระพุทธเจ้าไม่มีเงาแบบเดียวกันไหมเนี่ยพยายามจำคำนี้เอาไว้นะฮะเจอผมก็ยื่นตัวนี้มาปุ๊บผมจะรู้ทันทีเลยว่าเจ้าของนี่นะครับมันจะได้คุยกันต่อยอดได้คืออะไรต่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นผู้สนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้นะฮะจะมีมากขึ้นเป็นลำดับเพราะว่าปัญหาสังคมปัญหาโอ้โหมันแออัดเหลือเกินครับคนที่ไม่ได้ก็โอ้โหตกเป็นทาสอะไรพวกนั้นคนที่ได้ก็แยกตัวออกมาได้นะครับคนที่ได้จะรู้อย่างผมเนี่ยผมแยกตัวได้สบายๆรู้ช่องทางที่3ไงรู้ทางออกนะโอเคต่อไปลูกหงอครับ
โอ้ยทักค่อยๆน่ะไม่ได้เลยตกใจนะลุงหมอครับยังไงตัวภาษาพักบอกภาษาเนี่ยรู้เขียนตัวแบบไหนยังไงแข็งหรืออ่อนประมาณนั้นนะครับลุงหมอครับเป็นครั้งแรกที่ได้ชมทางเฟซไลฟ์ของคุณลุงครับดีใจที่ได้ทักทายกับคุณลุงครับโอเคดีแล้วฮะครั้งแรกถ้ามันเกิดคำว่า impression ขึ้นมาเมื่อใดประทับใจพึงพอใจ get into ในใจนั่นนะครับสื่อสารด้านนี้มันเข้าไปสู่ทางด้านคลื่นหัวใจท่านแล้วนะครับภาษาผมเนี่ยเข้าหูสู่ใจไงเสียงภาษาเนี่ยเข้าหูท่านสู่ใจท่านนั่นแหละมันจะไปปรับถ้าคลื่นมันอันเดียวกันนะมันจะปิ้งเป๊ะชั่วเกิด impression ขนลุกขนพองนะครับโอ้โหมนุษย์พันนี้มีด้วยหรือเงี้ยประมาณนั้นนะขอให้ตั้งข้อสังเกตนะครับคุณสุรพัฒน์นิ่มนวลนะครับแขกครับหน้าใหม่หน้าใหม่หน้าใหม่หน้าเก่าก็ฟังไปด้วยนะครับหน้าเก่าอย่าตอนนี้หน้าใหม่หลังๆมานี่รับรู้เยอะนะครับชวนหน้าเก่าอย่าต่อแถวหลังหน้าเก่าหรือจะติดลุงงองมาจะติดสุดท้ายแล้วถูกคนอื่นแซงไประวังให้ดีนะมัวแต่โยอยู่มัวแต่อะไรล่ะเห็นผมพูดจาหน้าตาอย่างนี้แล้วก็อ้าวทีนี้ต่อมาอีกทีหนึ่งหนูครุ่นคิดกับเรื่องการหลงทางจิตหลงทางทำเป็นเรื่องใหญ่และต้องมีครูบาอาจารย์นะหนูต้องทำพิธีขออะอนุญาตฝากตัวเป็นศิษย์จะมีครูบาอาจารย์อย่างไรหรือคะคุณลุงช่วยเนี้ยนำหนูด้วยนะคะถ้าเป็นสำนักอื่นมาขึ้นครูขึ้นครูดอกไม้ธูปเทียนก็ว่าไปแต่งขันหน้าขันแปดไปครอบครูโอเคครอบครูถ้าเป็นสำนักอื่นประมาณนั้นนะครับนะเขาก็มีสิทธิ์เต็มบ้านเต็มเมืองนะลุงออกไม่ต้องฟรีสไตล์ไม่จำเป็นนะครับเอาไปเลยใครคิดว่าเชื่อว่าใครคิดแล้วเชื่อว่าลุงออกพอที่จะเป็นหลักเป็นแกนให้ในการตอบคำถามหรือเล่าอะไรแต่ละให้ฟังหลายๆอย่างถ้าคิดว่าใช่เชิญแต่ลุงออกไม่เคยว่าคนนี้มาถึงลูกศิษย์ของฉันนะไม่มีทางออกจากปากลุงออกแน่นอนทุกคนที่มันผ่านมาบอกให้ทราบไม่มีทางเด็ดขาด แปลว่าไม่มีลูกศิษย์โอเคไหมแต่มีผู้ให้ความสำคัญต้องให้ทราบนะครับเพราะผมถือว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันแล้วใครจะเก็ตมากน้อยแต่ละเอาไปเลยเอาไปเลยแล้วท่านก็รู้ของท่านเองว่าท่านได้จากลุงออกโดยบทบาทลีลาไหนอย่างไรท่านเป็นผู้รู้ของท่านเองนั่นแหละครับถ้าเชื่อมั่นนะว่าลุงหงอกไม่พาหลงทิศหลงทางในเรื่องของกายใจจิตหรือแม้แต่เรื่องของสมาธิถ้าเชื่อมั่นนะก็ตามมาเลยตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแต่ผู้ใหญ่ที่ว่านั้นต้องป้องกันหมาได้ด้วยนะหมามันจึงจะไม่กัดหมาที่ว่านี้คืออวิชชานั่นเองครับนี่หมาที่ว่านี่คือกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทนั่นเองครับต้องป้องกันได้ด้วยนะ นะไม่ให้มากัดคนเดินตามครับนี่แหละคือภาษาลุงหงอกนะครับต้องถึงขนาดนั้นนะฮะจึงจะโอนะครับไม่งั้นก็เจอเดินตามผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ตาบอดตัวเนี้ย พาตกคนลงคลองเลยพี่ห นักไปทีนึงโอ้โหกว่าจะรู้
ครึ่งค่อนชีวิตแล้วโอ้ยเสียเวลาเสียโอกาสหรือเปล่าหรือไม่นะครับตัวเราคิดเองนะประสบการณ์ท่านตรงท่านก็มีเยอะแยะนะเราจำแนกแจกแยะเปรียบเทียบเอาเองกันแล้วกันครับตอบคำถามถามมาตอบไปตกลงมีแค่นี้เนาะหนูใช่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครูหนูณัฐยานั่นแหละครับอ่านไหมฟังใหม่ก็ได้หนูครุ่นคิดกับเรื่องการหลงทางจิตทางธรรมเป็นเรื่องใหญ่ใช่ครับโอกาสหลงง่ายมากครับเรื่องจิตเนี่ยเรื่องหลงนี่ง่ายมากเหลือเกินครับง่ายเหลือเกินและต้องมีครูบาอาจารย์นะหนูต้องทำพิธีขออนุญาตฝากตัวเป็นศิษย์ไม่ต้องมีพิธีรีตองถ้าคิดว่าลุงหล่อพอที่จะเป็นที่พึ่งทางด้านนี้ได้ไม่ต้องเนื่องคุยกันให้รู้เรื่องจบข่าว จะมีครูบาอาจารย์อย่างไรหรอกหรือคุณลุงช่วยแนะนำหนูโอเคแค่นั้นครับผมไม่สามารถการันตีคนอื่นได้นะครับการันตีว่าต้องคนนั้นสิไม่มีทางลุงหอกไม่เคยการันตีใครนะครับเรื่องนี้ทั้งมีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตด้วยไม่เคยการันตีใครนะครับปวดหัวมากค่ะพอรับพลังงานเสียงกำจัดอาการค่ะปวดหัวมากค่ะขอรับพลังงานเสียงกำจัดอาการค่ะคุณอะไรคุณจีวันเลยโอเคสบายๆนี่ฮะเสียงที่ฟังกันเนี่ยใส่หูฟังนะครับเสียบเลยสองหูเนี่ยเสียบเลยเขามีไว้ให้เสียบรูเขามีไว้ให้เสียบ ต้องเสียบซะรูเขามีไว้ให้เสียบปึ๊กเข้าไปเลยสมอนทอล์กนะครับทำไมผมจึงแนะนำให้ฟังผ่านสมอนทอล์กหรือว่าหูฟังเพราะว่าเสียงไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเซนเตอร์ของมันตรงกลางมันจะมาเจอกันตัวเซนเตอร์นะครับแล้วมันจะทำให้แชร์กันนะครับนี่เรื่องเสียงต้องเข้าใจให้ได้มันจะมาปรับให้เองเสียงผมเนี่ยมันจะปรับเองนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังไปหายใจตามไปด้วยเดี๋ยวก็หายปวดหัวนี่หายแง่ๆด้วยไม่มีเหลือรู้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งเลยซ้ำไปพวกนี้โอเคนะรูปเกิดจากนามร่างกายก่อตัวได้อย่างไรคะหรือครับก็ไม่รู้คุณปรีชาก็คงจะเป็นครับเนาะรูปเกิดจากนามอธิบายยากมากครับอธิบายยากจริงๆครับอธิบายยากจริงจะมีภาษาอธิบายไหมเนี่ยพูดดีต้องพูดให้ผู้ฟังเข้าใจให้ได้ก็แปลอธิบายแปลว่าพูดเนาะเดียวกันนั่นนะเมื่อมีคำถามเนี่ยรูปเกิดจากนามร่างกายก่อตัวได้อย่างไรครับโอ้โหร่างกายก่อตัวได้อย่างไรถามใครเนาะคนใกล้ชิดที่สุดถามนะพระราชมารเอ้ยพระราชบิดาถามนะเชียวันก่อนก็เล่าให้ฟังแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมีเด็กคนนึงที่บอกว่าหนูเกิดมาทำไมนี่เมื่อ3วันที่ผ่านมาไม่ใช่เหรอคลิปนั้นนั่นน่ะหนูเกิดมาทำไมผมให้แนวคิดเอาไว้นะฮะในการตอบเด็กประเภทนี้ครับเพราะเด็กรุ่นนี้ก็จะมีความสงสัยไปเรื่อยทีนี้คนให้คำตอบถ้าตอบไม่ถูกก็หลงทางเด็กหลงทางทันทีนะครับเพราะฉะนั้นต้องเฉลียวฉลาดมากในการตอบเด็กนะครับเฉลียวฉลาดมากเพราะเด็กเขาเฉลียวฉลาดมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับจะบอกให้ทราบนะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะมีความเฉลียวฉลาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วต้องยอมรับให้ได้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอใช่ไหมครับเพราะคำถามเขาจะแปลกๆถ้าหากว่าถามตอบไม่ได้โยงมาฟังลุงหงอก
เพราะว่าประโยค2ประโยคของหนูพูดเนี่ยเขาจะเก็ทเลยครับเขาจะเก็ทเลยมันเป็นออโตเมติกเลยเหลือเชื่อมากครับโอเคนะฝากเอาไว้หน่อยครับสำหรับลูกหลานของท่านถ้าหากว่าตอบคำถามลูกหลานไม่ได้นะครับให้เขามาค่อยๆเงี่ยหูฟังบอกวิธีก็เสียจะให้ขนมเด็กไม่ยากหรอกลูกฟังนิทานแม่หน่อยสิเสร็จแล้วมาเล่าให้แม่ฟังหน่อยนะนี่ไงรางวัลเอาไปเลยปกติเราให้รางวัลก็อยู่แล้วกินขนมอ่ะใช่ไหมครับใช่นะปกติให้สมมติวันละ20บาทอ่ะเห็นไหมให้ทั้งวันละ20บาทแค่มานั่งฟังลุงออกหนึ่งเรื่องหนึ่งคลิปเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มาเล่าให้แม่ฟังเห็นไหมครับให้เข้าไปเลย30บาทแค่ชั่วโมงเดียว2ชั่วโมงเห็นไหมครับมันได้ตรงนั้นครับใช้วิธีนี้วิธีมันไม่ใช่หลอกเด็กนะถ้าคิดว่าผู้ใหญ่วินิจฉัยแล้วว่าเกือบ 8,000 คลิปอยู่ใน YouTube เนี่ยนั่นแหละครับเลือกตามหาลุงออกฟังสักเรื่องนึงอะไรก็ได้มันมีเยอะแยะฟังแล้วจำชื่อเรื่องไว้ด้วยนะเห็นไหมดูแล้วจำชื่อเรื่องให้ได้ด้วยนะแล้วมาเล่าให้คุณแม่ฟังนะพอคุณแม่เสร็จแล้วนี่ๆคุณแม่เอาสตางค์ไว้กล่องนี้นะเงี้ยแล้วก็ไปเพิ่มขนมแต่ละวันแค่นี้เราก็ได้แล้ววิธีการที่จะให้เด็กสนใจใฝ่รู้ในทุกเรื่องที่ว่าในโลกเนี่ยถ้าคิดว่าลุงออกพอที่เป็นตัวนำพาให้ได้ชวนครับยินดีฮะนะครับนี่คือวิธีง่ายนะครับเอาล่ะกลับมาถึงรูปเกิดจากนามร่างกายก่อตัวได้อย่างไรนะครับฟังก่อนครับฟังประโยคแรกก่อนเพราะการก่อตัวนี้มันมีมิติหลายๆมิติครับในการที่เล่าสู่กันฟังนะรูปเกิดจากน้ำได้ไงฟังกันดีนะครับผมจะโยงจากภาษาของวิทยาศาสตร์มาก่อนก็ได้จากสมการของไอน์สไตน์นะครับ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2เห็นไหมใช้สมการระดับโลกเลยมาอธิบายที่ว่า E เท่ากับ MC ยกกำลัง2นั้นอธิบายได้3แนวทางหนึ่งสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันโอเคนะถ้ามาเปรียบเทียบรูปกับนามก็คือสิ่งเดียวกันจะบอกว่าในรูปมีนามในนามมีรูปก็ได้ใช่ไหมครับในรูปมีนามในนามมีรูปก็ได้เพราะว่าของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันอยู่ในที่เดียวกันโอเคนะครับนี่ต้องจำภาษาหลักให้ได้ก่อนนะครับก็โยงมายังภาษารูปนามที่คุณปรีชาถามด้วยใช่ไหมครับนามกับรูปรูปคือสสารนามคือพลังงานวิทยาศาสตร์รูปคือสสารนามคือพลังงานแปลว่าสสารก้อนนี้มีพลังงานอยู่นะก้อนนี้ก็มีพลังงานอยู่นะนี่คือรูปใช่ไหมเนี่ยจับต้องได้คือรูปเป๊ะนี่เดี๋ยวคือภาษาวิทยาศาสตร์ของข้อนี้ตรงกับภาษาพุทธศาสนาเป๊ะชี้ชัวช้าจบต่อมาสสารที่ว่านี้เมื่อเวลาแยกย่อยให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้มันจะกลายเป็นพลังงานเช่นพลังงานนิวเคลียร์นะครับมาจากไอน์สไตน์แล้วมาสมการ E กับ MC ยกกำลัง2มาจากสมการเนี่ยคำว่านิวเคลียร์คือระเบิดนิวเคลียร์นะครับอาวุธร้ายแรงมากโอเคนะทีนี้กลับมาถึงทางด้านพุทธศาสนาถ้าใครก็ตามที่สามารถหลอมเหลารูปเนี่ยให้หมดรูปก็เหลือนามความว่าต้องรู้ตัวตนก็คือรูปเข้าใจตัวตนก็คือรูปเห็นตัวตนก็คือรูปของเราจนหมดตัวตนก็แปลว่าหมดรูปแล้วก็เหลือนามกระบวนการตรงนี้ในสายของพุทธศาสนานั้นผ่านสมาธิอย่างเดียวโยมอย่างอื่นไม่มีทางเลยต้องสมาธิชั้นสูง top of the top of meditation อย่างเดียวเท่านั้นเห็นไหมครับแปลว่าพุทธศาสนาจะแหลมคมไปอีกนะครับ
นะเอาละกลับมาสมการ EMC square ข้อ3นะฮะพนักงานที่ว่านั้นกลับมาเป็นสารได้อีกนะไอน์สไตน์พูดไว้แต่จนแล้วจนรอดไอน์สไตน์ไปฝังตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้ทุกวันนี้ยังทำไม่ได้วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้นะครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถ นำมาพลังงานมาเป็นสารทำไม่ได้แต่พุทธศาสตร์รูปนามนามรูปเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะแยกรูปจะเรียกนามจากรูปนะแปลว่าเดิมมันสองสิ่งที่เดียวกันเนาะพอเวลาแยกทำรูปให้เล็กลงหรือแต่นามโอเคไหมครับนามก่อตัวแล้วได้อีกครับนี่คือเรื่องจิตนะครับผมไม่ทราบว่านามก่อตัวได้อีกนี่คือเรื่องจิตนะครับคนไหนทำได้คนนั้นก็คือได้นะครับคนไหนทำไม่ได้ก็คือไม่ได้บุญไม่พอก็ไม่สามารถต่อมาถึงตรงนี้ได้โอเคนะครับจบ3หัวข้อระหว่างของไอน์สไตน์ที่ว่าเมื่อกี้นี้ EMC ยกกำลัง2กับรูปนามที่พูดถึงกันนะครับกลับมาเข้าประเด็นคำถามชัดๆนะครับว่ารูปเกิดจากนามได้อย่างไรที่ผมบอกมันอธิบายยากตรงนี้ครับถามว่ารูปเกิดจากนามใช่มั้ยจริงๆนามที่ว่านี่มีอยู่ก่อนแล้วน้ำมันมีอยู่ก่อนแล้วสิ่งนี้นะฮะพระพุทธเจ้าคือผู้ค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้วประวัติศาสตร์มนุษย์โลกมีมากี่พันล้านปีแล้วยุคกรีกก็ได้อียิปต์ย่อยก็ได้เขาพูดถึง 5,000 ปี 6,000 ปีพอเวลาพูดถึงพระพุทธเจ้าแค่ 2,600 กว่าปีเห็นไหมต่างกันเยอะเลยในบริบทที่บอกว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยจับความได้แค่นี้ก็พอใช่ไหมครับทีนี้รูปเกิดจากนามพระพุทธเจ้าไปรู้เห็นนามที่ว่านั้นมันมีอยู่ก่อนแล้วรูปมาเกิดในนามโอ้โหเพราะฉะนั้นจะบอกว่ารูปเกิดจากนามไม่ได้เพราะนามมีอยู่แล้วเหมือนกับโต๊ะใบนี้ทั้งใบเนี่ยทั้งโต๊ะเนี่ยถ้ากวาดของทุกอย่างไปลงบนโต๊ะทั้งหมดเกลี้ยงให้ตั้งสมมติฐานว่าโต๊ะนี่คือนามอะไรก็ตามมาเกิดบนโต๊ะมาจากนั้นก็เปรี้ยงมาอย่างเงี้ยเกิดบนโต๊ะเลยเนี่ยเขาเรียกว่ารูปมาเกิดในนามเช่นดวงอาทิตย์ดวงนี้เกิดมาอยู่ในท่ามกลางของนามที่บริสุทธิ์นั่นเองโลกใบนี้เหมือนกันนะฮะเกิดมาเป็นโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองอยู่ในท่ามกลางของนามที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับนะทีนี้มาเป็นตัวเราทีนี้เรากับท่านเราเกิดในโลกใบนี้ใช่ไหมครับใช่นะก็แปลก็เหมือนกันครับผมนะรูปเกิดในอยู่ในท่ามกลางของนามจะบอกว่ารูปเกิดจากนามไม่ได้นะเพราะนามมีอยู่ก่อนแล้วรูปตามมาทีหลังโอเคนะต้องเข้าใจในพอยต์นี้ให้ได้จึงจะเข้าใจคำถามที่ว่านี้ชัดเจนครับผมว่าผมชัดเจนนะเอาละต่อมาประโยคที่2ร่างกายก่อตัวได้อย่างไรผมพูดในฐานะที่ผลิตพลเมืองได้นะเออผมพูดในฐานะที่มีความสามารถผลิตพลเมืองได้หญิงหนึ่งชายหนึ่งด้วยนะครับเจ้าชายศรีสาสู้ลุงหงอกไม่ได้แน่นอนลุงหงอกได้เพียงหนึ่งเดียวราหุลโทษเจ้าชายศรีสาผลิตได้เพียงหนึ่งเดียวคือพระราหุลลุงหงอกได้ทั้งสองหญิงหนึ่งชายหนึ่งแปลว่ามีประสบการณ์ทางโลกมากกว่าหรือไม่เพราะว่าเราเกิดไม่ทันนะบางทีพระองค์อาจจะไปซ่อนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะพอจะไปไกลเดี๋ยวมันจะไปรูปอื่นนะครับเดี๋ยวแตกประเด็นนะเอาเป็นว่า
ผมพูดในฐานะที่ผลิตพลเมืองได้นะครับร่างกายมนุษย์ก่อตัวได้อย่างไรโอไหมครับโอนะถ้าโอร่างกายก่อตัวได้ก็คือผมเป็นคนพูดว่าชีวิตเกิดจากพ่อการเจริญเติบโตเกิดจากแม่คือได้มาจากแม่ต้องบอกว่าได้มาจากแม่จะบอกว่าเกิดจากแม่ไม่ได้เพราะว่าชีวิตเกิดจากพ่อมันเกิดแล้วชีวิตเกิดแล้วแต่ชีวิตที่ว่านี้จะเจริญเติบโตได้อย่างไรเจริญเติบโตได้โดยแม่เนี่ยภาษาผมเนี่ยเห็นไหมชีวิตเกิดได้ยังไงลุงออกณวันนั้นคิดอะไรอยู่ณวันเวลาและสถานที่นั้นคิดอะไรอยู่จึงสามารถผลิตสเปิร์มได้แล้วตัวสเปิร์มนั่นนะครับเป็นตัวชีวิตจิ๊กก็เป็นไอ้ไข่ของฝ่ายแม่ก็เลยเกยกลายเป็นนายกนายขอไปโอเคครับนี่คือชีวิตการก่อร่างไอ้การก่อร่างกายก่อตัวได้อย่างไรก็คือชีวิตเกิดได้อย่างไรนั่นแหละครับอันเดียวกันใช่ไหมครับใช่นะอยากจะรู้ก็ถามพ่อทีเนี้ยถ้าพ่อตอบไม่ได้ลุงออกฐานะที่เป็นเพศพ่อเพศผู้นี่ตอบได้จ้าโอไหมครับถ้าโอก็พยักหน้ามันก็จบข่าวนั่นน่ะชีวิตก็ได้ตรงนั้นมาจากความคิดครับผมมาจากความนึกคิดนะครับชีวิตเกิดจากความนึกความคิดเอาดูสิงานเนี่ยชาติชีวิตนี้ใครก็ตามนี่หยุดความนึกความคิดก่อนแปลว่าไม่ต้องเกิดอีกแล้วครั้งต่อไปแปลว่าหยุดความคิดให้ได้ครับในระหว่างที่จะตายยังคิดอยู่เลยคิดอะไรก็ไม่รู้ละต้องถามคนที่กำลังจะตายจึงจะรู้ใช่ไหมฮะถ้าหยุดความคิดได้ก่อนตายเมื่อใดสิ่งนั้นเรียกว่าพระอรหันต์เดินดินครับผมมีแต่พระอรหันต์จะหยุดความคิดได้หยุดความคิดหยุดยังไงอะไรเคยทำให้คิดอวัยวะส่วนไหนที่ทำให้มนุษย์คิดได้คำตอบสุดท้ายตรองคือหัวใจครับแปลว่าหัวใจต้องหยุดเต้นคนทั้งโลกจะบอกว่าตายแต่ลุงออกว่าไม่ตายแน่นอนมันหยุดเพียงครึ่งวินาทีแล้วก็เต้นต่อไปเรื่อยถ้าเอาเวลามาพูดนะหยุดเต้นเพียงครึ่งวินาทีเท่านั้นเอ๊ะแต่ถ้าคนหยุดเต้นตั้ง3นาทีแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่หยุดไปตั้งนานแล้วทำไมเขาคิดแล้วพูดไม่เหมือนลูกงอกก็เพราะว่าเขาหยุดได้ฟื้นไปเขาจะไม่รู้สึกตัวโอเคไหมครับแต่ลูกงอกหยุดไปเพียงครึ่งวินาทีเนี่ยลูกงอกรู้สึกตัวจบไหมเนี่ยมันต่างกันตรงที่เขาว่ารู้สึกตัวก็คือคำว่าคอนเชียสนั่นเองหยุดครึ่งทีปุ๊บมันจะอันคอนเชียสทันทีเลยไม่มีความรู้สึกนั่นเองเพียงครึ่งวินาทีเองนะพี่เอ๋ยช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเท่านั้นจบไหมครับยากเนาะยากเนาะบอกไว้เลยจุดนี้มันอัตโนมัติครับคาดเอาไม่ได้หวังเอาไม่ได้บุญเมื่อบุญของเจ้ามาถึงก็ห้ามเจ้าไม่ได้งั้นต้องอาศัยเรื่องบุญนะครับใครก็ตามที่รู้เรื่องบุญเข้าใจเรื่องบุญก็ต้องตามคนที่เขามีบุญจึงจะได้บุญเพิ่มงั้นทำบุญทำให้ถูกที่ถูกคนต้องทำคนที่มีบุญจึงจะได้รับบุญเพิ่มขึ้นจบข่าวไหมเนี่ยต้องให้แปลไหมคงไม่ต้องให้แปลเนาะงั้นบุญคืออะไรเห็นไหมครับบุญคือจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาสรุปแล้วบุญคือปัญญาเข้าใจไหมครับไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญาเห็นไหมแสงนี่ยังสู้ปัญญาไม่ได้ความเร็วแสงนี่สู้ปัญญาไม่ได้ครับปัญญาเร็วกว่าแสงเยอะเลยเร็วกว่าเยอะมากปัญญาคือจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะได้สิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้ครับโอ้ไม่พี่ทุกคนมีสิทธิ์เพราะว่าท่านก็มีกายใจและจิตท่านก็มีกายใจและจิตงั้นจึงจำเป็นต้องแยกตัวให้ได้และจะรู้กันสรุปตามผู้ใหญ่ไหมกาดนี่
มันอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ตนไหนตัวใดต่างหากล่ะตามว่าป้าผู้ใหญ่พอไหมคำอธิบายคุณปรีชาครับคิดว่าน่าจะโอนะอันผ่านไปเรื่อยดูสิมีผู้ใดอีกคุณลุงครับถ้าสตรีเพศหรือเออไม่ใช่สิไม่ใช่สตรีเพศคุณลุงครับถ้าก๊าซอีเทอร์หรือธาตุปรมัตถ์ทำไมไม่มีคลื่น ต้องไปถึงตรงนั้นจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้ครับนั่นๆต้องพัฒนาตัวไปถึงตรงนั้นจึงจะตอบเป็นคำสุดท้ายได้สิ่งนี้แหละคือเป็นปัจจตังปัจจตังและปัจจตังจริงๆคำว่าปัจจตังเนี่ยมันรู้ได้เฉพาะตนและตนคนนั้นมันมีเพียงคนเดียวหนึ่งไม่มีสองอ่ะโอเคไหมครับประมาณนี้หรือเปล่าหนึ่งไม่มีสองประมาณนั้นหรือเปล่านะจึงจะได้ตรงนี้นะครับกาชอีเทอร์ก็เป็นเพียงแค่ภาษานะฮะในตารางธาตุวันก่อนมีตารางธาตุอย่างนี้เนี่ยก๊าซอีเทอร์หายนี้ไปได้หมดกระต่างธาตุสมัยผมเรียนหนังสือนี่มีก๊าซอีเทอร์ด้วยครับซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นก๊าซเฉยจะรวมอะไรก็ได้จริงๆอะไรเข้ามารวมกับก๊าซตัวนี้ก็ได้หมดเพราะว่าเป็นค่าคงที่ก๊าซอีเทอร์มันมีอยู่แล้วมาถึงวันนี้ผมก็แปลว่าอวกาศนั่นนะครับถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงก็คือธาตุปรมัตถ์นั่นเองครับอันเดียวกันนะครับธาตุปรมัตถ์กับก๊าซอีเทอร์ก๊าซอีเทอร์เป็นภาษาวิทยาศาสตร์ธาตุปรมัตถ์ก็เป็นภาษาของพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพุทธเจ้าโอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะเอาล่ะจบเนาะคุณดีให้ได้ไปให้ถึงนี่ใช้ได้ดีให้ได้อย่าเล่นทำดีหนีชั่วพวกนี้ต้องบอกว่าทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดทำใจสงบทำจิตให้บริสุทธิ์ใช่ก่อนที่มันจะถึงขั้นบริสุทธิ์มันต้องสะอาดก่อนนะจึงจะผ่องใสและบริสุทธิ์ได้นะจิตสะอาดสะอาดมันดำหรือขาวเนี่ยคำว่าสะอาดเนี่ยสะอาดแบบดำได้ไหมเอาว่าคำว่าขาวก็แล้วกันน่าจะเป็นความหมายที่สะอาดที่สุดอย่างเงี้ยขาวๆเนี่ยยังสะอาดอย่างเงี้ยด้านเนี้ยด้านขาวเนี่ยสะอาดหูสะอาดตาถ้าด้านเนี้ยมันดำมาปนไม่สะอาดไม่สะอาดหูสะอาดตาโอเคไหมครับงั้นขาวก็คือสะอาดขาวนี้ทำให้ใสนั่นคือบริสุทธิ์นะครับทำเองรู้เองตรงนี้นะครับอยู่ในตาของท่านทุกคนนะครับอยู่ในตาเราเนี่ยครับไม่ได้หนีไปไหนศึกษาได้ในตัวตนของศึกษาได้ในตัวของเราเองโดยแท้นอกตัวเองไม่มีสิทธิ์ศึกษาได้เรื่องนี้นะไม่สามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่นอกตัวเรานะครับสิ่งที่พูดเนี่ยต้องรู้ภายในตัวเราทั้งหมดกายเราใจเราด้วยจิตเราด้วยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยคือตำราเล่มใหญ่เป็นตำราของโลกคือตัวเราตัวมนุษย์นะครับส่วนตำราที่เราเรียนต่างๆนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นไว้ประกอบอาชีพตัวนั้นประกอบอาชีพตัวนั้นตำราชีวิตจริงคือตัวเรานี่คือคำถามและคำตอบตำราชีวิตจริงๆก็คือตัวเราอย่าไปอ่านตำราชีวิตของผู้อื่นเขาเข็มทิศชีวิตนั้นของผู้อื่นนะไม่มีทางไปไม่รอดรู้จักคำว่าเข็มทิศชีวิตสู้ปรัชญาชีวิตไม่ได้นะปรัชญาชีวิตมันชีวิตเป็นของเราแล้วก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้ได้ของตัวเราด้วยปัญญาของเรานี่คำว่าปรัชญาชีวิตที่แท้จริงคือตรงนี้ไม่ใช่ตำราไม่ใช่หนังสือไม่ใช่สิ่งที่เรียนมาแน่นอนนะโอเคไหมครับนี่มาต้องจำแนกให้ฟังในระดับนี้จึงจะอ๋อโอ้ยลุงเนี้ยรู้จักลุงงอกช้าไปไปนู่นเฮ้ยไม่มีคำว่าช้านะครับนั้นก็ตามทันเจอกันแต่เดี๋ยวนี้ก็แปลว่าเดินทางมาหลายโยชน์เลยเพิ่งมาทันกันที่หน้าจอนี่ในจอหน้าจอนี่อะไรเงี้ยเห็นไหมโอเคนะไม่ช้าครับไม่ช้าการที่จัดงานบุญในวาระต่างๆเพื่ออุทิศให้ผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองที่สิ้นไปแล้วแต่เรารู้ว่าเวลาที่เขามีชีวิตทำความ
อ้าวแล้วกันไม่ได้นะครับคำต่อไปนี้ผมไม่สามารถอ่านได้นะครับงั้นขอผ่านนะเพราะว่าอ่านแค่สองประโยคก็หมายถึงอะไรนะครับฟังทีหนึ่งการที่จัดงานบุญในวาระต่างๆเพื่ออุทิศให้ผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองพูดแค่นี้ก็รู้แล้วหมายถึงใครโอเคนะที่สิ้นไปแล้วแต่เรารู้ว่าเวลาที่เขามีชีวิตทำเห็นไหมตรงนี้ผมหลุดปากไม่ได้เด็ดขาดนะครับนะถามว่าผลบุญที่ทำในวันนี้จะส่งถึงเขาไหมไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับเพราะคำถามนี้หลุดปุ๊บนี่เสียหายสังคมเสียหายทันทีนะครับผมจะระวังครับพวกนี้นะครับผมจะระวังเพราะผมจะเข้าใจในคำถามนะครับนะหลุดปุ๊บนี่โอ้โหพลิกแผ่นดินเลยนะครับแผ่นดินพลิกเลยนะครับลุงงอพูดนี่แผ่นดินพลิกนี่ให้รู้ผมต้องบอกว่าให้รออายุ100ปีก่อนอย่างนี้ไปไหนนะโยมจะพูดให้ถูกมิตินะครับทุกเรื่องนะครับเชื่อค่ะสัมผัสได้ตั้งแต่คำตอบครั้งแรกหนูเดินทางคำสอนคำแนะนำจากคุณลุงงอแล้วจ้าคุณนัทธิยา ก็ดูเองครับสิ่งนี้มันไม่สามารถจับเสือใส่ถังได้นะครับสิ่งนี้ไม่สามารถข่มเขาโคให้กินหญ้าทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับผู้รับนะครับผู้ให้ผู้ให้สถานีส่งผู้ให้กับผู้รับเครื่องรับทั้งหมดอยู่ที่เครื่องรับนะครับแปลว่าอยู่ที่ท่านนะครับจะรับได้เพียงใดหรือไม่ได้เพียงใดผู้ให้เนี่ยเชื่อมั่นมันมีเต็มร้อยเกินต่างหากนะสิบอกให้โอเคนะสายด่วนเจ็บปวดรอคุณลุงเปิดสายเตรียมหูฟังน้ำขวดหนึ่งน้ำขวดหนึ่งน้ำหนึ่งขวดอันเดียวกันนะ โอเคนะโอเคมีอะไรอีกวันนี้ร้อนท้องแสบท้องมากขอรับพลังงานจากคุณลุงด้วยค่ะแสบท้องร้อนท้องเอาอะไรเนาะมาดับร้อนถ้าเป็นพืชนะกินบอกว่าถ้าเป็นต้นไม้นะไปกินนะหานี่พืชเย็นๆสิมันก็จับแช่แข็งอย่างเดียวแล้วก็เย็น ความหมายลุงออกพืชธาตุร้อนก็ใส่หม้อต้มไฟแหละครับพืชธาตุเย็นก็แช่แข็งแล้วตัวเย็นมีอยู่แล้วเห็นไหมความคิดลุงหอกมันจะไม่รู้ไหมนี่ดมดูจะรู้มันเย็นมันร้อนในพืชต้นที่ว่านี่ยอมครับงั้นต้องอาศัยตำราก็แล้วกันไปหาตำราไปสมุนไพรเองก็แล้วกันนะแผนนุ่มแผนไทยเลยผมว่าผมก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นนะผมว่านะผมไม่สนแล้วครับว่าจะพืชให้รถเย็นโทษให้ธาตุเย็นธาตุร้อนผมไม่สนตรงนั้นอยู่แล้วครับเพราะผมรู้ว่า adjust ทั้งเรื่องย้อนได้ในส่วนตัวผมเนี่ยกินร้อนมาเผ็ดๆเนี่ยสบายเลย กินร้อนๆมาเผ็ดๆผมดับร้อนด้วยวิธีไหนนี่ไงเชื้อเพลิงนี่เติมหน่อยเดียวก็ไม่ร้อนแล้วก็ได้ทริคนี่มีปัญหาคีมพริกไปเผ็ดมาเนี่ยแล้วก็เติมเชื้อเพลิงให้หรือดื่มน้ำร้อนก็ได้น้ำร้อนอุ่นเนี่ยครับให้มันแก้กันครับนะคีมไปเผ็ดมันเป็นร้อนอยู่แล้วดื่มน้ำร้อนร้อนหนักกว่าอีกทีนึงมันแก้กันครับเพราะฉะนั้นไอ้ธาตุเย็นธาตุร้อนต่างๆผมก้าวข้ามหมดเพราะนั้นนะครับผมไม่เอามาใส่ใจอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าใครยึดมั่นถือมั่นเดินตามแนวทางของสมุนไพรพืชธาตุร้อนธาตุเย็นก็เชิญนะครับเพราะผมดูดีว่าในร่างกายผมพลังงานบริสุทธิ์นี้ใครขาดเย็นเอาเย็นไปใครขาดร้อนเอาร้อนไปจบข่าวนี่เห็นไหมมันได้ทั้งสองอย่างเพราะสิ่งที่ผมพูดนี่มันอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นนะครับความว่างนี่นะครับให้รู้อยู่ตรงกลางของสองสิ่ง
ดำกับขาวยาวกับสั้นร้อนกับเย็นดีกับชั่วนี่มาภาวะของอิทัปปัจจายตาแค่นี้เพราะฉะนั้นจึงไม่พูดเรื่องพวกโน้นนะเพราะปรับ adjust ได้ทันทีนะครับพลังบริสุทธิ์เหนือกว่าเยอะหลายกระบุงเกวียนทีเดียวครับขอให้พัฒนาได้ทุกท่านนะครับถ้าอยู่หน้าจอจะได้รักษาชีวิตเป็นนานส่วนกินก็ธรรมดานะวันนี้ลุงออกบอกว่าอากาศทุกอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยามันจะร้อนจะเย็นไปสนกับมันเป็นยาหมดจบข่าวเลยโอเคไหมส่วนยาเป็นอะไรเป็นมหันตภัยของชีวิตมหันตภัยคือมหายานะดีไหมได้เอามหันตภัยดีกว่ามันเห็นภาพนะยาทุกเม็ดเป็นมหันตภัยของชีวิตจบเนาะจบนะรู้จักลุงหมอต้องให้แม่นนะใครก็ตามที่ไปบริโภคยาซึ่งเป็นเคมีอยู่เป็นมหันตภัยของชีวิตของท่านนะผมไม่เกรงกลัวใครคำพูดคำนี้ถ้าใครบอกว่าไม่ใช่มาจะจับยัดปากให้ดูดูสิใครว่ายาเป็นใครว่ายามันเป็นประโยชน์ใครว่ายาเคมีประโยชน์มานี่เอามาเยอะๆหนึ่งเดียวสู้ลุงหมอกไม่ได้หรอกมาท้าทายอะไรเงี้ยเนี่ยก็คนมันรู้คนมันเข้าใจมันก็พูดได้แล้วคนไม่เข้าถึงก็พูดได้คนไม่รู้ไม่เข้าใจก็งอแงเอ้ยแม่แล้วครับผมถือว่ามนุษย์จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของวิชาชีพและวิชาชีพในโลกไม่มันไม่ยุติธรรมนะครับหาเรื่อง half h w a r p ถูกต้องครับขอคุณออนอิงนะดีมากครับ thank you very big เห็นไหมพอเวลานี้ก็โพสต์มาเห็นทันทีนี่นี่แหละก็คือคนบ้านเรากันมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ครับไอ้ผมเป็นคนที่ไม่จำจำก็นิดหน่อยพอหอมปากหอมคออะไรที่ จำก็จำจำเรื่องเดียวเวลานี้คือเรื่องตัวเองรู้เรื่องตัวเองจำเรื่องตัวเองก็แย่อยู่แล้วรู้เรื่องตัวเราเองจำเรื่องตัวเราเองก็แย่อยู่จะไปจำเรื่องอื่นรู้เรื่องอื่นโอ้เกินไปแล้วครับรูปก็คือสารและนามคือพลังงานเป็นสิ่งเดียวกันถูกแล้วพูดมาแล้วชุดเมื่อกี้นี่นะครับคุณนัทยาเมื่อกี้พูดหนึ่งชุดเบอร์ใหญ่เริ่มเทิมเลยนะครับหนึ่งชุดใหญ่นะครับโอ้โหอะไรอำเภอสิชนฝนตกเหรอคุณประคองอะไรจะขนาดนั้นเห็นก็มีข่าวไม่ใช่เหรอปากใต้บ้านเองโอ้โทษบ้านเราเนี่ยจะหนักไม่ใช่เหรอนู่นเวียดนามขึ้นแล้วมันมาได้ไงเอ้ยมันก็เพื่อไปหมดทั้งโลกอ่ะใครมีบุญก็ไปก่อนส่วนตัวผมได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นจะตายจะเกิดก็ช่างแต่ก็อยากให้เป็นชาติสุดท้ายเหมือนกับลุงหอกพูดเอาแล้วกัน คุณคนธรรมดาเดินดินกินข้าวเหนียวโอ้ยสู้ผมไม่ได้หรอกให้ติดมือมาใส่มาเลยใส่กันดิผมกินได้เยอะกว่าด้วยผมนี่ตัวจริงลูกข้าวเหนียวตัวจริงให้ดู ลูกข้าวเหนียวตัวจริงบอกให้รู้ไว้นั่งโพดอยู่นี่แหละเอาประแดกว่าน้ำเด้อแห้งมากจำง่ายๆมันคนก็บอกว่าเชื้อโรคมานี่จะกินให้ดูไอ้ปลาร้านี่เชื้อโรคมานี่จะกินให้ดูกินมาตั้ง7 กว่าปีแล้วไม่เห็นมันตายทีหนึ่งพอเลิกคุยกันไอ้พวกจัดพวกกลุ่มที่จับยัดเชื้อโรคใช้มนุษย์ไอ้พอแล้วพอภาพเสียงชัดเจนดีคุณลุงครับจากชลบุรีคุณลุงครับผมขอถามว่าพระอรหันต์คือผู้ที่ดับความภาษามันตกไปความไม่ต่อเนี่ยหรือว่าเพจนี้มันได้แค่นี้ได้แค่3 แถว นะแถวที่4ไปเลยคิดว่าใช่ครับ1 2 3 4ฮะมันยาวไปมันจัดมาเป็นแค่ตรงนี้นะครับพยายามอย่าถามยาวถ้าถามยาวมันต่อไม่ได้
เพราะหน้าจอมีให้อ่านแค่นี้นะครับโอเคนะพยายามเข้าใจธรรมชาตินิดนึงผมแจ้งให้ทราบแล้วนะถ้าเอาสักแค่2บรรทัด2-3ประโยคนี้นะเออมันน่าจะ ไม่หลุดภาษาไม่หลุดจากขอบที่อ่านนะฮะคือถ้าภาษาหลุดปุ๊บผมจะต่อไม่ได้นะครับจะเดาต่อมันก็ไม่ใช่กระไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้แค่อ่านตรงนี้นะฮะโอเคนะพระอรหันต์คือผู้ที่ดับถ้าผมเดิมอนุมานเอาเองพระอรหันต์คือผู้ที่เขาดับอะไรเนาะมีผู้คนทั้งโลกดับกิเลสบอกไม่ใช่พระอรหันต์เดินดินไม่สามารถดับกิเลสได้นี่พระอรหันต์เดินดินกิเลสยังต้องยังมีกิเลสอยู่ต้องเลยนะครับพระบังคับเห็นไหมแต่กิเลสเพลงเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านแสนล้านหมื่นล้านแสนล้านของมิลลิเมตรกิเลสที่ว่านั้นไม่สามารถที่จะมาทำให้ภาวะพระอรหันต์นั้นบั่นไหวนิดเดียวก็ไม่มีแปลว่าเกิดปุ๊บดับปั๊บนั่นเองกิเลสเกิดปุ๊บดับปั๊บเลยไม่มีผลโอเคมีแน่นอนกิเลสแต่เกิดปุ๊บดับปั๊บทันทีนะอะไรคือกิเลสที่ว่าเนี่ยความโลภหลงโกรธใช่นั้นนะครับหลงโลภโกรธนั่นคือกลุ่มกิเลสตัณหาราคะกลุ่มกิเลสอยากได้ใครดีทั้งหมดกลุ่มกิเลสมีไหมครับพระอรหันต์ไม่อยากกินข้าวมีไหมครับเห็นไหมฮะพระอรหันต์ไม่อยากจะนุ่งห่มเสื้อผ้ามีไหมครับเห็นไหมจบเนาะโอเคไหมครับพระอรหันต์ก็จะเข้าสู่ภาวะภาว่างความว่างตลอดเวลาก็แค่นี้ไม่ว่ารูปลักษณ์เขาจะเป็นเช่นไรก็ตามพระอรหันต์ก็จะเข้าสู่ภาวะความว่างได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนจำนะครับตรงนี้น่าจำมากนะครับวันดีคืนดีอาจจะมีพระอรหันต์มานอนข้างเตียงท่านนะวันดีคืนดีท่านฟังลุงหมอไปเรื่อยเพราะว่าผมพูดพระอรหันต์บ่อยเหลือเกินมากเหลือเกินครับดีไม่ดีเป็นไปได้สูงหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะมีพระอรหันต์มานอนข้างคู่ท่านนะไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกใบนี้นั่นไปนู่นเลยงานเนี่ยคอยดู เดี๋ยวจะมีพระอรหันต์มานอนเบียดท่านให้ดูประมาณนั้นนะครับโอเคไหมจบข่าวนะ มีต่อไหมครับคำถาม คุณลุงครับโอ้ยทักค่อยๆหน่อยพี่ก็โต๊ะใจนะฮะ ช่วยทำน้ำให้ทุกๆคนด้วยครับขอบคุณมากโถ นึกว่าเจ้าอะไรมันจะไม่ยากไม่ต้องช่วยหรอกครับฟังลูกหงอกด้วยเอาน้ำมากอดด้วยไม่กอดก็ใช้อย่าไว้ว่าส่วนอื่นหนีบเอาอยากนะฟังปุ๊บเอาน้ำมาเลยข้างนี้อย่างเงี้ยเป็นขวดเป็นขันเป็นกะละมังไปเถอะหรือนอนแช่อยู่ในน้ำฟังลูกหงอกยิ่งดีโอเคไหมครับของแค่นั้นเองนะอ้าวต่อไปคุณสมาธิชั้นสูงสุดคือมากกว่าภาวะหลุดโลกหรือเปล่าคำว่ามากกว่าเขาให้ตัวอักษรมานะมากกว่าสมาธิชั้นสูงสุดมากกว่าภาวะหลุดโลกหรือเปล่าคะภาวะหลุดโลกมันคือผลของมันครับภาวะหลุดโลกคือเป็นผลของสมาธิชั้นสูงสุดของที่สุดสูงที่สุดสุดที่สูงโอเคสูงที่สุดยังไม่สุดที่สูงอีกโอ้ยภาษาลุงงอกเนี่ยนั่นฮะภาวะหลุดโลกภาวะหลุดโลกคือภาวะที่หนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้นั่นเองครับโอเคไหม
เพราะโลกวันนี้มันตกอยู่ภายใต้ความโน้มถ่วงไอ้เจ้าความโน้มถ่วงตรงนี้นะฮะนิวตันก็บอกว่าไม่มีสสารวัตถุใดหลุดลอยไปจากนอกโลกได้ผมยังเชื่อมั่นอยู่นะนาทีนี้ผมไม่เชื่อไอสไตน์นะบอกสวยเออผมไม่เชื่อผมไม่ชื่นชมไอสไตน์ผมไม่ได้ชื่นชมเขาเอาจรวดไปยังนอกโลกผมไม่ได้ชื่นชมนิดเดียวก็ไม่มีนะครับให้รู้ไม่ชื่นชมเลยผมบอกโอ้เนี่ยของเขาดีแล้วที่เขาไปบอกเรื่องราวต่างๆที่นู่นมาให้เราได้รู้ดีแล้วขอบคุณเขาเนี่ยผมได้แค่ขอบคุณเขาผมไม่ชื่นชมผมชื่นชมนิวตันมากที่สุดนะบอกนะผมชื่นชมนักฟิสิกส์มี1นิวตันนะครับ2รัตเทอร์ฟอร์ด3ถ้าจะมีนะคือแม็กพลังเยอรมันนะ3ถ้าชื่นชมนะนอกนั้นก็สตีเฟนฮอว์เกนไม่เลยไม่เข้าเลยนะมั้ยไม่ชื่นชมเลยนะผมกลับไม่ใช้คำว่าเป็นนักฉวยโอกาสด้วยซ้ำไปสตีเฟนฮอว์เกนนะครับไม่ใช่เป็นคนที่ค้นพบนะ ผมว่านะไม่ใช่เป็นคนที่ค้นพบแล้วก็สามารถผลิตมาได้ครับอย่างแม็กฟังเขาผลิตสิ่งของมาใช้ได้เห็นไหมครับอย่างอันรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาเป็นคนที่พูดได้แตกฉานมากในเรื่องของอนุภาคทฤษฎีอนุภาคเพราะว่าเขาพูดแต่คำหนึ่งที่ผมติดใจคำเดียวรัตเทอร์ฟอร์ดก็บอกว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลเล็กนิดเดียวเนี่ยครับในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึงขนาดประมาณ 99.99% ผมบอกว่า 100% เกินต่างหากผมก้าวข้ามตอนเป็น19นะครับก้าวข้ามรัตเทอร์ฟอร์ดเป็น19แค่นะถ้าจะว่าไปทำไมมีนะเรายกย่องนิวตันมาตลอดทุกวันนี้ยกย่องนิวตันอยู่นะครับเพราะว่านิวตันเนี่ยถือว่าเป็นอมตะในใจของผมเลยนะครับนิวตันอาจารย์นะครับกาลิเลโอผมยังไม่ค่อยจะไม่เลยนะฮะกาลิเลโอก็ไม่เข้าเลยไม่เข้าในมโนของผมเลยกาลิเลโอไม่เข้านะครับไม่เข้าถึงเขาจะยกย่องเป็นพระราชบิดาของวิทยาศาสตร์ก็โอเคเขายกย่องไปพอดีผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ผมก็เลยไม่ต้องไปยกย่องตามเขาเข้าใจไหมเออผมยกย่องธรรมศาสตร์นั้นผู้ใดเข้าใจธรรมชาติมากธรรมศาสตร์ที่ศาสตร์ธรรมชาติคือพระพุทธเจ้างั้นผมยกย่องพระพุทธเจ้ามากกว่าเยอะเลยแค่ไหมนี่คือแนวทางอธิบายนะครับผมเชื่อว่าผมไม่ไปน้ำขุ่นนะครับ โอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมนี่พระอรหันต์คือผู้ไม่ตายและไม่เกิดใช่ไหมครับถูกต้องจ้าถูกต้องจ้าคุณลำพูนใช่ดักกาใช่ดักกาเนี่ยคนที่จะไม่มีโอกาสไปเห็นพระอรหันต์ได้ก็คนนั้นก็จะหลงไหลอยู่ไม่มุกอยู่หลงไหลอบายมุกอยู่หลงไหลตัวเลขอยู่หวยรวยเบอร์นั่นแหละไปไม่ถึงหรอกว้าวง่ากลับลำนะพี่นะใครก็ตามที่ยังหลงอยู่กับหวยเลี้ยงบงหนึ่งเบอร์ด้วยครับกลับลำซาเมื่อเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้าเอาไปต่อที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมติดปากกันทั่วไปคือกฎของแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมใช่ครับนั่นแน่ถูกต้องครับกฎแห่งกรรมคือกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติก็คือกฎนี้อยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงหรือว่ากฎความโน้มถ่วงของโลกถูกต้องครับโอเคนะดีๆจริงๆเจ๋งๆเจ๋งนะลำพูนเจ๋งเฮ้ยเห็นนะวิญญาณคือพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์วิญญาณนี่เราพูด2ภาวะนะครับสามารถพัฒนาเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ต่อไปได้อีกใช่ไหมครับถูกต้องครับวิญญาณนี่คือพลังงานเอาไว้ก่อนไปเอาคำตายไว้ก่อนคำนิ่งไว้ก่อนวิญญาณคือร้ายคือผีไปไกลอย่ามาคุยลุงหอกไม่ยอมรับแน่นอนโอเคไหมนี่
นี่เป็นคำตัวตั้งต้นวิญญาณคืออะไรตอบเป็นคำตายนะฮะคือพลังงานพลังงานมี2กรอบอ้างอิงพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับพลังงานที่บริสุทธิ์จบข่าวอธิบายต่อคำว่าวิญญาณคือภาษาไทยเนาะมันมีอยู่ในบทบาทลีลาของพระพุทธศาสนามีอยู่2คำมีอยู่2หัวข้อ1หัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทมันมีทั้งหมดอยู่11 12หัวข้อลำดับหรือว่าห่วงโซ่นั่นนะห่วงโซ่ที่3ที่4เช่นอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารแปลว่าปรุงแต่งสังขารก่อให้เกิดคำว่าวิญญาณนี่คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ครับโอเคนะอีกกรอบหนึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้ก็คือบริสุทธิ์ผ่านรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือผ่านกระบวนการของคำว่าสติปัฏฐาน4โอ้ไหมครับวิญญาณตัวนี้คือบริสุทธิ์วิญญาณของทางด้านปฏิจจสมุปบาทตัวนี้ไม่บริสุทธิ์แค่นี้เองครับทีนี้จะรู้ได้ยังไงผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติตัวตนมันจะบอกเองครับในร่างกายมันจะบอกเองเพราะว่าตัวร่างกายเรานั้นเป็นตัวที่รวมไม่ทั้งหมดทั้งในรูปแบบของปัจจุบันแล้วก็รวมทั้งสติปัฏฐาน4ในร่างกายเรามีพร้อมสับเลยต้องยกย่องพุทธเจ้านะครับยกย่องมากเพราะไม่รู้ได้ไงจึงมีภาษานี้มาเล่าสู่กันฟังลุงออกขยายความให้ฟังนะวินาทีนี้เก็ตไม่เก็ตถ้าเก็ตก็พยักหน้าจบข่าวนะแขกครับคุณบุญชัยหมดแล้วจ้าแปลว่าสงสารลุงออกนะลุงออกหมดแรงเกิดเดือนโอเคด้วยความยินดีครับต่อไปผมดูบ้านดูว่าห้องที่2ของบ้านเราดูทีวีนะฮะนี่ห้องแรกผ่านไปแล้วนะห้องแรกคือห้องเฟซไลฟ์นะครับห้องที่2คือ YouTube อ้าวขอดูห้องที่2เป็นไหนน้อพวกเราห้องที่2หนาวป่ะดูสิกดเข้าไปชัวสัญลักษณ์ลุงออกไอ้โทษศูนย์วิจัยแป๊ะมาเลยจ้าช่องของฉันโป๊ะตะแลนตะแลนตะแลนมายังไหวไม่มาหายไปไหนหมดมีคำว่าสดคำเตือนจากดาวโลกเอาดูสิงั้นดูสิเอ๊ะนี่มันก็มีสดกดคำว่าสดดูสิเป๊ะปึ๊กเอาดูสิงั้นออกมาแล้วจ้าสดจริงๆครับไม่ใช่สดเทียมนี่สดจริงๆด้วยนะอาจารย์ยินดีต้อนรับทุกท่านครับที่อยู่ใน YouTube นะครับ You are welcome ต่อไปใช้ภาษาอังกฤษน่าจะดีนะช่องนี้นะครับนะ YouTube เนี่ยต่อไปใช้ภาษาอังกฤษพูดจากันก็น่าจะโอนะแต่ที่เนี่ยตกม้าตายแน่ลุงออก ที่เนี่ยรอก่อนตกม้าตายแงลองใช้สิตกม้าตายแงคิดไปทางลบแต่ความคิดมันเป็นจริงแล้วตัวเราจะทำตัวอย่างไรครับ คิดไปทางลบแต่ความคิดมันเป็นจริงแล้วมันเป็นจริงแล้วตัวเราจะทำอย่างไรครับตรงนี้ถึงบอกว่าสกัดให้ได้นะครับ นะคิดลบแปลว่าคิดไม่ดีกับขวดน้ำแค่ความคิดนะว้ายมันแย่จริงขวดน้ำเนี่ยแค่ความคิดนะขวดน้ำไม่สสะท้านเลยครับแต่ถ้าว่าว้ายไปพร้อมกับมือเฮ้ยไอ้ขวดน้ำแมวไหนเลยแย่แล้วมั้ยงั้นอย่ากระทำตามความที่เราคิดโอ้ไหมครับความคิดไม่ต้องพูดเห็นไหมครับถึงจะพูดกับขวดน้ำขวดน้ำก็ไม่มีปฏิกิริยาแต่จะไปพูดกับมนุษย์คิดไม่ดีกับอะไรก็ได้แต่อย่าไปพูดกับมนุษย์โอ้ไหมก็แปลว่าอย่าเปล่งเสียงนั่นเองครับมีแค่ความคิดลบไม่มีเสียหายเด็ดขาดโอ้นะครับหวังว่าเข้าใจดีแล้วจากขอบคุณแม่ขวดใบเดียวก็ทำให้เข้าใ
คำว่าคิดลบคิดบวกโอ้ยก็ของไม่มีปัญญาคนไม่มีปัญญาหยิบเข็มมาอธิบายมันก็ได้หมดแหละอยู่ไกลตัวได้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันลดลงนั้นนี่อย่ากล่าวโทษผมนะผมหยิบมาใช้งานได้หมดนะโอเคนะโอเคคุณพนมนะฮะก็หวังว่าเก็ตเนาะพยักหน้าซะจบข่าวครับต่อไปท่านอื่นมีบ่ลมหายใจปรับได้ทั้งร้อนเย็นจากสมาธิใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนี้ฮะ คือคนที่ได้ภาวะนะภาวะแต่ความว่างก็ได้พลังงานบริสุทธิ์ก็ได้นะครับมันอยู่ตรงกลางของทุกสิ่งอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นหรือสุดร้อนจะเป็นเย็นก็ได้สุดเย็นก็เป็นร้อนก็ได้สุดเย็นจะเป็นร้อนสุดร้อนก็เป็นเย็นถ้าหากว่ามันไปควบคู่กันก็ระหว่างตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นแค่นี้เองฮะเราพูดได้แค่นี้เองครับพูดไม่หมดก็นี่ก็เลิกแล้วครับนะโอเคนะความว่างมันจะมีเส้นบางๆกั้นความว่างถ้าเป็นเส้นนี่ก็คือแผ่นกระดาษเนี่ยดูแค่สันนี่ถ้าเป็นเหรียญก็คือเหรียญสองด้านไงนี่ไงด้านซ้ายด้านขวาด้านที่สามเห็นไหมครับเห็นไหมฮะก็โชว์เอาไปแค่นี้เองครับให้เป็นภาพให้เป็นรูปธรรมนี่คือด้านที่สามถ้าเป็นจิตก็คือจิตบริสุทธิ์ถ้าเป็นความว่างก็เสมือนอย่างเส้นตรงเส้นหนึ่งแกนแห่งปัญญาแกนปัญญานะครับจำนิดนึงภาษาต้องจำไม่น้อยจำไม่เถอะไปเป็นไรครับจำภาษาลุงงอกเนี่ยหมาไม่กัดหรอกจริง ถ้าหมากัดแล้วบอก คุณลุงคะหนูชอบคิดอะไรวนๆไปมาคอยจะมาคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำตอบก็หาไม่ได้สักทีนึงทำยังไงหนูจึงจะพ้นปากอ่าวปากอ่างความคิดวนอยู่ในอ่างอยู่ในรูปอยู่ในรูไม่สามารถออกนอกรูได้อยู่ในกรอบไม่สามารถคิดออกนอกกรอบได้อยู่ในโลกไม่สามารถคิดออกนอกโลกได้อยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยอยู่ในข้อกำหนดกฎเกณฑ์ไม่สามารถคิดไปนอกได้นั่นน่ะคือความคิดติดลมเอ๊ะผมเอาภาษาใครมาใช้เปล่าเนี่ยความคิดติดลมนะความคิดติดลูปงี้ดีกว่าลูปลักษณะของคำว่าหลูก็คือกระทะกันแล้วกันโอเคนะมันก็วนอย่างเงี้ยคำว่าหลูวนอยู่ในหลูนี่นะไม่ไปไหนแล้วครับนั่นแหละครับก็วนเดี๋ยวไปชนกับกรรมบัญชีนึงชนแล้วกรรมบัญชีก็วนอยู่นั่นแหละครับไม่สามารถหลุดกรอบได้งั้นต้องคิดนอกกรอบออกนอกกรอบบ้างโยนี่ครับความคิดมันไปสิครับมันไม่สีเสียละมันจะไปไหนก็ช่างหัวมันความคิดโอเคไหมครับแต่ระวังนะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังปากแม้ว่ามิตรคนนั้นจะซีปึกหนึ่งก็ตามทีก็ต้องระวังปากเช่นขออนุญาตนะครับล้ำแล้วนะตัวนี้ภาษาต่อไปจะล้ำสิทธิเสรีภาพของคนนั้นเช่นของลับใช้ในที่ลับอย่ามาเปิดเผยแม้แต่เพื่อนสนิทก็เปิดไม่ได้โอ้มั้ยพี่นะชัดนะต้องอธิบายอีกไหมเนี่ยไม่ต้องเนาะโอ้ยกตัวอย่างขนาดนี้เห็นภาพแล้วพี่ก็คุณลุงข้าหนูชอบคิดอ๋อคำเดิมหมดแล้วโอเคคำถามแค่นี้นะ Thank you everybody อยู่ใน YouTube นี่ครับโหผมขอบคุณคนไม่ธรรมดานะครับดูที่จริงท่านต้องโกรธท่านต้องขอบคุณลุงหงอกนะจะให้ลุงหงอกมาขอบคุณท่านอยู่เลยเนี่ยใช่ไหมถ้าหากว่าท่านได้อะไรจากลุงหงอกให้ลุงหงอกขอบคุณผู้ฟังนะผู้ดูโอ้ยมันผิดวิสัยนะพี่เอ๋ยต้องให้ผู้ฟังผู้ดูได้อะไรจากลุงหงอกก็ขอบคุณผ่านจอก็แล้วกันนะแค่นะส่วนทางผมเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมาขอบคุณผู้ที่มีหน้าที่โอเคไหมเพราะคนที่มีหน้าที่ก็จะรู้ดี ว่าประโยชน์ของคำว่าขอบคุณหรือขอโทษเป็นเช่นไรโอเคไหมครับต
แต่แลนแต่แลนแต่แลนจบข่าวนะอ่ะพรุ่งนี้จะเฮ้มีต่อยกันห่วยให้1นาทีเหรออ่ะๆๆมายังยังมาเลย029859886พรุ่งนี้นั่งเก้ายังทำงานอยู่นะฮะพรุ่งนี้วันพุธเนาะวันนี้เป็นคืนเย็นวันอังคารเอ้ยใช่วันอังคารที่20เนาะใช่ๆๆ20เห็นได้ทราบวันที่22เป็นวันลอยลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงจุดๆๆๆลำวงมันลอยกระทงติดฉุกติดฉุกเอ้าเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้ามาครับจะรบกวนคุณลุงกำจัดอาการนะคะเป็นใครมาจากไหนเนาะตอนนี้อยู่ที่คลองศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชปราศจากอะไรครับฮะนครศรีธรรมราชปราศจากอะไรครับนครฟังนิดนึงคุยกันก่อนอย่าเพิ่งรีบเลยถ้ากินเดี๋ยวกินข้าวมันติดคอหาน้ำย่อยก่อนนครศรีธรรมราชมีวัดหนึ่งที่มีเจดีย์ใหญ่โตเป็นวัดประจำจังหวัดนั้นชื่อเสียงโด่งดังมากวัดนั้นคือวัดอะไรครับวัดพระธาตุค่ะวัดอะไรนะวัดพระธาตุค่ะผมจะบอกเคล็ดลับนะเพราะผมไปที่นั่นอยู่แล้วล่ะเคยไปที่นั่นอยู่แล้วพอเวลาเข้าไปในฐานของพระเจดีย์ด้วยไงเนี่ยหรือมันจะใช่เนาะผมว่าใช่นะหรือว่าพวกโบสถ์ไปนู่นนะฐานจะดีมากกว่าเดินเข้าไปเรื่อยมันจะมีสิ่งหนึ่งให้สะดุดตานะครับสิ่งนั้นคือถ้าเราดูเห็นเนี่ยเป็นรูปหน้าตาเป็นยักษ์อ่ะดูเห็นคือมันเหมือนกับยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพนั่นนะครับจะเห็นเป็นหน้าตาเป็นยักษ์นะสิ่งนั้นจะเรียกกันว่าพระท่านเท้าเทพเวสสุวรรณนะครับหน้าตาพระเจ้าใจดีมากนะครับบอกให้ทราบว่าใจดีดีดีนะบอกให้ทราบผมเจอข้างในท่านยิ้มเสมอนะครับว่าไปโน่นนะท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับผมจะให้สะดุดเอาไว้ว่าวันหนึ่งลุงหอกเล่าให้ฟังว่าถ้าหากว่าเข้าไปวัดพระธาตุพระธาตุหรือพระศรีมหาธาตุพระธาตุหรือพระศรีมหาธาตุค่ะอย่าค่ะเวลาถามตอบเนี่ยมั้ยเข้าใจคำถามมั้ยเนี่ยวัดอะไรจำไม่ได้บอกก็จำไม่ได้หรือไม่ได้จำก็บอกไม่ได้จำถามว่าวัดอะไรครับชื่อเต็มๆชื่อได้มั้ยครับจำชื่อได้มั้ยครับจำไม่ได้ค่ะอยู่ตอนนี้อยู่นครศรีธรรมราชนั่นจริงๆแล้วไม่ได้เข้าไปสัมผัสที่นั่นเลยค่ะอ๋ออยู่เขตของนอกก็แล้วกันเนาะอยู่เขตจังหวัดศรีธรรมราชอำเภอศรีชนหัวไทรค่ะหัวไทรเหรอระวังโดนต่อยนะหัวไทรอ่ะรู้จักไหมรู้จักหัวไทรไหมไม่หัวไทรใช่ค่ะเขาเป็นอะไรเขาเป็นนักมวยนั่นน่ะรู้ไหมนักมวยชื่อหัวไทรต่อยหนังน่าดูได้หมอนี่เตะด้วยต่อด้วยโอเคนะท้าวความได้เฉยๆหรอกไม่มีอะไรหรอกครับยังไงผมก็ไม่มา อ่ะถามว่าที่โทรมานี้ต้องการให้ลุงช่วยอะไรบอกวัตถุประสงค์หรือความต้องการมาทันทีเชิญครับการมีปัญหาเรื่องด้านสุขภาพร่างกายเข้าประเด็นเลยอย่าให้กว้างมึนหัวและปวดคอบ่าไหล่มานานแล้วอะค่ะวินาทีนี้ยังปวดอยู่หรือเปล่าครับวินาทีนี้คือมึนค่ะเอาเดี๋ยวหัวเราะไปด้วยคุยกับลุงหงอกเป็นไงเป็นการนะครับพร้อมที่จะหายยังครับพร้อมค่ะโอเค
อ้าปากไม่ต้องกว้างมากหรอกเดี๋ยวแมลงวันบินเข้าไปก่อนสูดหายใจเข้าทางปากปื้ด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 กลั้นนานๆฟังเสียงให้ดีเตรียมตัวทำตามคำบอกก้มเงยแงนใบหน้าก้มเงยแงนแบงหลังเอียงคอซ้ายขวาขวาซ้ายหมุนหัวไหล่ยกมือขึ้นชโยขึ้นลงสองข้างสลับกันฟังเสียงด้วยหายใจด้วยและทำไปด้วยครับไม่เกินนาทีครึ่งจะหายแน่นอนไม่หายตามมาอัดลุงออกที่กรุงเทพนะโยมว่าเป็นจังไดครับผมรู้สึกเบาแบบนิดนึงค่ะมีสามระดับเบาน้อยเบามากเบาหมดเอาระดับไหนระดับหนึ่งค่ะเบาน้อยใช่ไหมเบาเหลือน้อยหรือเบาน้อยเหลือมากเบาน้อยเหลือมากค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับเหลืออาการก็เหลือประมาณ60%ค่ะเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับ60%ค่ะหายไป40เนาะค่ะต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ครับต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ครับ100%ค่ะเอานะถ้าเผื่อมันได้เนาะเราตั้งธงไว้ยาวๆเนาะปีนไม่ถึงยอดก็ไม่เป็นไรแต่ขอตั้งธงไม่จอมยอดยอดจะดีอะไรกันเนาะงงภาษาไหมครับงงภาษาไหมครับงงนิดนึงค่ะตั้งธงไม่สูงสุดนู่นแหละ 100% โอเคไหมหรือว่ายอดเจดีนั่นแหละครับปีนไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเนาะงงไหมไม่งงนะโอเคทั้งหมดที่ความจะความเข้าใจจะพาไปให้หายนะครับ3-2เหมือนเดิม หายใจยาวก้มเงยแงนสายหน้าซ้ายขวาตอนนี้สายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายเอียงคอซ้ายขวาก้มตัวด้วยก้มตัวเหมือนดำนาเงยขึ้นมาแอนแบงหลังโยกซ้ายขวาโยกเอวอีกต่างหากส้นเท้าแปลว่าอยู่ในท่ายืนส้นเท้ากระแทกพื้นตึงตังตึงตังตึงตังนะครับทำไปด้วยฟังไปด้วยสรุปตัวเป็นลิงไปเลยโยมไอ้สิครับ แบบนี้อีกครั้งหนึ่งโอเคดีมากฟังรอบหนึ่งครับผมสังเกตจะหายปวดหัวปวดไหล่และปวดคอโอเคนะอ
จริงไหมลุงหงอกจริงไหมขี้คุยหรือเปล่าถามว่าเป็นจังใดถึงยอดธงไหมเนี่ยเบาขึ้นเยอะค่ะอีสักกี่ก้าวถึงยอดธงประมาณ10ค่ะประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณ70ค่ะไปแล้ว70แล้วเนาะเหลือกี่ก้าวเหลือกี่ก้าวเหลืออยู่30ค่ะแปลว่าเข้าใจนะฮะเข้าใจตัวเลขดีนะครับพอใจไหมครับจาก40กระโดดปริ้งมา70พอใจค่ะคำถามมีว่ามันเป็นมานานกี่เดือนกี่ปีแล้วครับ10ปีครับเฮ้อ10ปีก็ไม่ถึง3ไม่ถึง5นาทีแล้วเนี่ยเอ้าเอาให้ผ่านรอบตลอดตอบคำถามอย่าไปนอกเรื่อง10ปีกับไม่เกิน5นาทีแล้วเนี่ยเอ้ามันเป็นไปได้ไงฮะอธิบายเป็นการส่วนตัวได้ไหมครับเชิญอธิบายตามปัจจัยสายครับตามความรู้สึกเชิญครับก็แปลกนะฮะเพราะว่ามันเมื่อกี้ตอนที่บอกอาการไปกับตอนนี้มันต่างกันเยอะรู้สึกสองตัวได้แค่แปลกเนาะแปลกพอจะพี่พอจะอธิบายเป็นองค์ความรู้ได้ไหมครับน่ะดูสิอ้าวตัวเองฟังก่อนนะตัวเองรับแท้ๆกินแท้ๆอิ่มและอร่อยด้วยลองบอกรสชาติความอิ่มอร่อยนั้นให้กับเพื่อนร่วมโลกฟังดูซิว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเองจะอธิบายอย่างไรให้ผู้อื่นเข้าใจตามเชิญครับผมก็ทุกท่านนะที่ได้ฟังถ้าติดตามอยู่นะคะอยากให้ต้องลองสัมผัสด้วยตัวเองนะคะเพราะว่ามันเคยกินก็เคยคนนั้นน่ะสามารถสัมผัสได้นะคะต้องมาสัมผัสกับตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เรียนรู้กันไปก็แปลว่าสิ่งที่หนูได้รับไม่สามารถอธิบายผ่านภาษาได้เนาะบอกได้ในความรู้สึกครับบอกได้ความรู้สึกทำไมลุงหงอกจึงสามารถอธิบายผ่านภาษาได้เออก็เสียค่ะนะผู้อื่นทำไมจึงอธิบายผ่านภาษาไม่ได้เออแปลกนะเออเอานะขออนุญาตใช้คำว่าลุงหงอกเกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับหลายรูปแบบมากหลายวิธีมากมีแต่มองไม่เห็นแต่สามารถรู้สึกได้โอเนาะก็เก็ตกันตรงนี้แหละถ้าลงเอยก็คือลงเอยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เนาะจากนครศรีธรรมราชกับกรุงเทพกี่กิโลเมตรครับกี่กิโลครับทราบไหมครับระยะทางประมาณ1,000กิโลเราใช้เวลาแค่นิดเดียวเองเนาะแปลว่าเทคโนโลยีแขนงนี้มันสามารถย่นทั้งเวลาและระยะทางได้เนาะพระอรหันต์เก่งกว่านี้เยอะ ย่นเวลาย่นระยะทางได้แน่นอนพระอรหันต์เก่งกว่านี้เยอะเลยเราไม่ใช่พระอรหันต์สามารถย่นเวลาและระยะทางรวมทั้งจำนวนปีด้วยย่นเวลาจาก10ปีที่หนูเป็นเหลือ5นาทีไม่เกินเห็นไหมครับระยะทาง 1,000 กิโลเมตรได้ภายใน4-5นาทีที่พูดเช่นนี้ต้องการให้คิดนะครับโอเคนะแต่ที่เนี่ยหนูรับเต็มๆเกิน 70% ยังครับผมเกินแล้วค่ะเห็นไหมคุยกับลุงหงอกนานยิ่งคุยนานยิ่งได้รับประโยชน์เห็นไหมลุงหงอกพอเวลาพูดจาต่างยิ่งคุยนานยิ่งอะไรต่างจะมีประโยชน์เป็นความจริงครับเรื่องนี้ขอให้หนูเป็นคนที่รับไว้คนหนึ่งที่ด้านนครศรีธรรมราชไม่ต้องไปชื่นชมบูชาลุงหงอกนะครับแล้วก็ชื่นชมอยู่แล้วก็ชื่นชมอยู่ก่อนแล้วค่ะเพราะฟังทุกครั้งฟังมันได้ปัญญาโอเคยินดีครับที่บอกว่าได้ปัญญายินดีครับนะพยายามอย่าเชื่อเพราะเชื่อปุ๊บโง่เลยขาดปัญญาโดยสิ้นเชิง
คำว่าเชื่อและศรัทธาเป็นความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าศรัทธาลุงหงอกและอย่าเชื่อลุงหงอกจงเอาภาษาลุงหงอกมาขบคิดพิจารณาเพิ่มเติมแล้วหนูก็จะเป็นคนได้เองโอไหมครับโอเนาะโอเคทุกคำยินดีครับมีแค่นี้เนาะขอบคุณนะสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่คิดที่พูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรเป็นคำตอบสุดท้ายตรงนี้ที่ผมท้าทายสไตล์รู้ไหมไอน์สไตน์ได้แค่คิดพูดเขียนทำอะไรไม่เป็นหรอกที่ผมท้าไอน์สไตน์คือท้าตรงนี้ด้วยเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงวันนี้หนูมีอาการกดไหลย้อนวันนี้แสบและร้อนท้องมากค่ะจะไปยากอะไรมันแสบมันร้อนเนาะค่ะนะรู้จักวันนี้เป็นเยอะค่ะรู้จักลูกตำแยไหมไม่รู้จักค่ะเออถ้ามันแสบมันคันต้องเอาตำแยนะมากินมาทามาฉีดก็เรียกว่าน้ำยอกกับน้ำบกไม่รู้จักไม่เป็นไรเนาะแสบข้างในท้องอะค่ะเออเอาละคุยกับลุงหงองนานเดี๋ยวหายเองค่ะใช่ไหมถามว่ากรดไหลย้อนเนี่ยได้ยินคำนี้มากี่ปีแล้วในส่วนตัวครับได้ยินมาสัก 4-5 ปีแล้วค่ะมันจะหายได้ภายใน3นาทีอยู่เลยเนี่ยคิดว่ามันจะหายได้ไหมภายใน3นาที5นาทีเนี่ยได้ค่ะคุณลุงบอกว่าได้ลองดูเนาะค่ะเริ่มต้นน้ำเป็นยาครับดื่มน้ำไปก่อนครับค่ะดื่มเลยเสร็จแล้วบอก ดื่มแล้วค่ะเออต่อไปอากาศเป็นยาพร้อมหายใจยาวเข้าไปปากปื๊ดกระดานานฟังเสียงให้ดีเสียงก็เป็นยาด้วยอ่ะเวลาสูดหายใจเข้าให้เต็มกระนานเวลาหายใจออกให้ใช้อุ้งมือเคาะหน้าอกเบาๆตึงๆๆๆเคาะตั้งแต่นู่นนะช่องร่องช่องนมสองข้างขึ้นมายังคอหอยอาการแสบคอหน้าอกลงไปหาลิ้นปี่แล้วสะดือแล้วจะหายไปหมดเลยทั้งกระเพาะเลยนะครับสังเกตน้ำลายจะไหลมากนะครับน้ำลายจะเยอะเลยนะครับอุ้งมือเคาะหน้าผากเบาๆครับปึ้ง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 ใจให้ดีกำปั้นทุบทอยๆเบาๆนะอย่าทุบมากนะเดี๋ยวหัวทิ่มนะอย่าทุบแรงค่อยๆเอาแค่ความรู้สึกถามว่าแสบและก็ร้อนตั้งแต่คอหอยถึงสะดืออย่างครับผมลงไปบ้างแล้วค่ะแปลว่ายังเหลืออยู่เนาะหายไปบ้างแล้วแปลว่ายังเหลืออยู่เนาะสารระดับนะหายไปน้อยหายไปมากหายไปหมดเอาระดับไหนครับยังน้อยอยู่ค่ะหายไปน้อยหรือว่ายังน้อยหายไปน้อยอะค่ะเลอบอกเป็นตัวเลขได้ไหมครับเป็นสักได้ค่ะได้30เหรอต้องการเท่าไหร่เนาะค่ะต้องการเท่าไหร่ครับตัวเลขเหมือนคนเมื่อกี้นี่ไหมต้องการ100นึงเลยค่ะคุณลุงเหมือนคนเมื่อกี้เลยเหรอลองดูลองดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเหมือนเดิมหายใจเข้าเหมือนเดิมกลั้นนานๆเหมือนเดิมฟังเสียงเหมือนเดิมและเตรียมตัวทำตามคำบอกนะคุณโยมวันนี้กดสะดือกำปั้นก็ได้ขวดน้ำก็ได้ถ้าไม่มีสากกระเบือก็ยิ่งดีเอาแล้วก็ได้กดที่สะดือเนี่ยเขมรท้องตามครับ
ว่าแล้วมือสองข้างอย่าปล่อยวางโทษทีขออนุญาตล้ำสิทธิ์นิดนึงจับนมตัวเองเนี่ยฮะขยำขยี้ซะเนี่ยนะเพราะว่าอาณาบริเวณที่สวงหน้าอกทั้งหมดนะฮะมีผลเยอะเหลือเกินรูปไปเลยฮะจ่าจะกระแร้ด้วยนะครับทั้งสองข้างต้องไอสิครับฮะไอเลยฮะไอใจใหม่เหรอคะไอแบบเนี้ยดื่มอีกน้ำครับดื่มน้ำนิดนึงเสียงคอไม่ทะลวงดื่มน้ำไปนิดนึงดูมันจะหายขาดแน่ๆด้วยดื่มแล้วค่ะโอเคเอาคอนออกตามถามว่าไปวันวันแล้วหรือยังครับผมคุณลุงถามว่าอะไรนะคะไปวันวันหรือยังครับอะไรนะคะไปวัน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 ไปเหลืออีกเล็กน้อยมั้งครับเฮ้ยมั่งไม่ได้สิมันดวงตัวเองให้มันชัดสิครับเหลือเล็กน้อยค่ะคิดเป็นตัวเลขครับเหลือสัก30ค่ะหายไป70พอใจไหมครับขอบพระคุณค่ะพอใจค่ะพอใจระดับหนึ่งพอใจระดับหนึ่งเรียกว่าพอใจมากพอใจระดับเกือบมากอะค่ะหาลุงที่บ้านสักครั้งอะค่ะเกิดไม่อยู่ทำไงอะตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดเกิดไม่อยู่ต้องมาหาแล้วเกิดไม่อยู่ทำไงล่ะเจอลมนะเอาลุงก่อนไหมคะพูดใหม่ครับต้องโทรไปนัดคุณลุงก่อนไหมคะอ๋อแน่นอน 22.7 นะฮะโทรเข้าไปในไลน์โทษในไลน์ 22.7 นะจะมีการนัดหมายผ่านตรงนั้นนะครับในไลน์ 22.7 นะคะเออตามหมายเลขตรงนั้นนะครับนิดนึงอยู่จุดไหนของประเทศไทยครับอยู่ชุมพรค่ะโอ้ชุมพรเหรอโอ้ยเป็นไม่ใช่อยู่ใกล้นะเนี่ยศรัทธาธรรมะของคุณลุงมากนะคะเฮ้ยอธิบายทั้งนั้นอ่ะอธิบายทั้งนั้นครับว่าอะไรนะคะคำว่าศรัทธาธรรมะของคุณลุงอธิบายดูซิว่าศรัทธาตรงไหนศรัทธาตรงที่คุณลุงที่พูดออกมาคือธรรมะคือสัจธรรมจริงๆอะค่ะเหรอค่ะโอ้โหรับได้ในระดับนั้นเฉยเหรอใช่ค่ะอือแปลว่ามีพื้นฐานของการปฏิบัติหรือว่าเรียนรู้สิ่งนี้มาก่อนเนาะใช่ค่ะเปรียบเทียบจากอะไรครับจึงคิดว่าศรัทธาเปรียบเทียบจากการปฏิบัติแล้วก็ที่คุณหลวงพูดคือสัจธรรมจริงๆบอกไม่ได้มันอยู่ที่คือเป็นความรู้สึกของตัวเองอะค่ะอธิบายเป็นคำพูดเป็นมันจะไม่ได้อะค่ะงั้นผมให้ไกด์ไลน์นิดนึงได้ไหมไม่เหมือนใครและหรือน่าจะไม่มีใครเหมือนประมาณนั้นนะแต่ตัวจริงแต่ตัวแท้ๆคือธรรมะพระพุทธองค์ค่ะอ๋อเกาะแกนตรงนั้นได้เนาะใช่ค่ะโอเคก็เป็นอานิสงส์ร่วมกันนะงั้นถามสุดท้ายหายยังหายแล้วค่ะคุณลุงจริงเหรอจริงเหรอจริงค่ะโอ้โหร้องไห้ซะนี่คือศักยภาพของพระองค์ที่ให้มานะครับจำไว้ด้วยครับขอบพระคุณมากเพราะว่าพอยต์สุดท้ายเรามาพูดถึงพระองค์เนาะค่ะก็แปลว่าสิ่งที่พระองค์ได้มาแล้วให้กับมนุษยชาติไม่หายนี้ไปจากโลกนี้แน่นอนเนาะค่ะแต่ดูได้มากกว่านั้นก็คือคุณลุงได้พูดถึงอะไรที่มันเป็นความรู้รอบตัวเยอะเอาไว้ทำอะไรความรู้รอบตัวเอาไว้ทำอะไรครับก็เอาไว้คือ
คือเราได้รู้เพิ่มขึ้นนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันครับจริงๆแล้วความที่สมบูรณ์น่าจะเป็นความต่อไปนี้นะการที่รู้รอบตัวเยอะๆเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเองเนาะลุงคะครับทำยังไงให้ปฏิบัติได้ก้าวหน้าโลกไปหรือเปล่าคะเนี่ยก่อนอื่นหนึ่งหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็เผาไม่ฝังไม่ฝังก็ดองคำนี้คิดให้จบโอเคเข้าใจซับซึ้งเลยค่ะชัดเจนของแท้เลยค่ะเลยเก็ตเลยเลยเก็ตอินทรูเลยโอเคยินดีด้วยครับที่ได้หาย 100% เนาะค่ะแต่ต้องไปหาคุณลุงที่บ้านสักครั้งถ้ามีโอกาสคุณลุงจะภาวนาจะต้องไปหาแต่ไม่รู้ว่าจะไปถูกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงรู้จักลุงห้ามใช้คำว่าถ้ามีโอกาสอย่ามีข้อแม้โอกาสต้องมีโอกาสเออให้มันเจ๋งไปเลยงานนี้เออครับแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรับทราบตามนี้ครับขอบพระคุณคุณลุงนะคะด้วยความยินดีทุกคนที่ได้ยินเสียงนี้ร่วมกันนะครับท่านอยู่หน้าจอจะครบตกลงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงครับผมลุงยังไม่ได้ปิดรายการนะครับลุงยังไม่ได้ปิดรายการอ้าวเหรอจริงเหรอตายเลยโทษทีขออภัยครับท่านที่อยู่หน้าจอจะครับผมก็คิดว่าผมเรียบร้อยไปแล้วเมื่อกี้นี่โอ้โหไม่ใช่แหละผมคิดกับคนเมื่อกี้เนี่ยว่าทำไมเขาเก็ตเร็วขนาดนี้ผมคิดตรงนั้นอยู่นะครับบอกให้ทราบไว้เพราะว่าเวลาผมทำงานเนี่ยถึงส่วนหนึ่งผมต้องเชื่อมโยงทำไมเขาเริ่มต้นจะไม่รู้ไม่เข้าใจทำไมสุดท้ายแล้วถึงมาได้ขนาดนี้เนี่ยผมคิดตอนเมื่อกี้เนี่ยครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยปิดเป็นรายการไปแล้วอ่ะทั้งนั้นก็พรุ่งนี้จะประกอบช่องอาชีพชอบและเชิญตับสัญญาสายนะมีข้อแม้ว่าขอได้โปรดเถอะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานยึดเอาไว้เป็นหลักครับรับรองว่าจะไม่ตกอับขอให้ทำหน้าที่ตรงนี้พรุ่งนี้ลองตั้งเป้าสิครับพรุ่งนี้ประกอบอาชีพอะไรถ้าเป็นงานค้าขายตั้งเป้าสิครับจะรู้ผลของมันจากการฟังที่นี่นะครับอ่ะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเนาะแต่ถ้าหากว่าจะเป็นการทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินของข้าที่หามาได้ก็เป็นวิสัยจะต้องพึงกระทำจะเป็นหน้าที่ชิทิแล้วก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเป็นการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่น้อมหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็วิจักรตมิสาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม